เป็นนักกำหนดอาหารโรงพยาบาลรัฐเหมือนที่พี่จอยแนะนำเมื่อสักครู่นะคะก็สำหรับ เรื่องของไตอาหารนะคะแทบจะเป็น 100% น่ะที่เราต้องดูแลค่ะเพื่อที่ให้ไตของคนไข้หรือลูกค้าที่มาปรึกษาเราเนี่ยเขาดีขึ้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วอะว่าผลิตภัณฑ์ดีแต่ว่าถ้าลูกค้าเราหรือคนที่เราให้คำปรึกษาเขาไปเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามในเรื่องของการกินอาหารให้มันถูกต้องนะคะยังไงมันก็แทนที่มันจะดี 100% อ่ะมันก็กลายเป็นเหลือแค่แบบ50หรือดีไม่ดีอาจจะน้อยกว่านั้นเพราะว่าเขาอาจจะกินของอะไรไม่รู้เข้าไปทำลายไตทุกวันทุกวันในขณะที่แบบก็อยากจะกินผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นคือ เราจะแนะนำสินค้าดีให้ลูกค้าแล้วการที่จะแนะนำให้มันดียิ่งกว่านั้นก็คือต้องแนะนำเรื่องอาหารให้ถูกต้องได้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเบสิกเรื่องของไตเราคุยกันตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะในเรื่องของการปรุงวิธีการปรุงรสชาติต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะกินอะไรบ้างที่ควรจะเลี่ยงใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบยังไม่มีไอเดียในการทำอาหารว่าแล้วถ้าลูกค้าถามมาเป็นแบบเมนูเลยล่ะเราจะบอกลูกค้ายังไงนะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนำ15เมนูนะคะซึ่ง15เมนูเนี้ยบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แบบ15แบบหมายว่าจบที่15ก็คือจบเราสามารถเอา15เนี้ยค่ะไปประยุกต์เป็นเมนูอื่นๆได้อีกก็มั่นใจว่าจากเมนู15เมนูเนี้ยมันสามารถแตกออกมาได้ครบเดือนอะถ้าเราแบบพลิกแพงเป็นนะคะเพราะว่าจริงๆอาหารไทยอ่ะมันมีความต่างแบบในเรื่องของเปลี่ยนวัตถุดิบก็ต่างแล้วอะค่ะก็เป็นอีกกับข้าวหนึ่งแล้วอะจากเดิมนะคะหรือแบบอาจจะใส่ดึงผักอันนี้ออกใส่ผักอันนู้นไปก็กลายเป็นอีกเมนูนึงแล้วนะคะอันนี้คือความมหัศจรรย์ของแบบอาหารไทยนะคะบอกเลยว่ามันเปลี่ยนนิดเดียวมันก็ได้เป็นอีกเมนูเพราะฉะนั้นคนไข้หรือลูกค้าเราอะค่ะไม่มีทางกินอาหารซ้ำกันถ้าเราแนะนำได้เราแนะนำเป็นนะคะอ่ะงั้นเรามาดูกันนะคะว่า15เมนูเนี้ยคืออะไรบ้างนะคะก็เบสิกตอนแรกที่เราคุยกันตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะเรื่องของระยะของไตนะคะอันนี้ก็ยังไงก็ไปจำมาด้วยนะคะว่าไตมี5ระยะอะไรบ้างแบ่งที่เท่าไหร่นะคะเพื่อที่เราจะได้แนะนำลูกค้าได้นะคะเพราะว่าแต่ละระยะนะคะบอกเลยว่ากินต่างกันนะคะก้อยพูดเมนูเนี่ยแต่ปริมาณนะคะปริมาณของเนื้อสัตว์ปริมาณของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตามระยะของคนไข้หรือลูกค้าของเราด้วยนะคะอันนี้ที่เราคุยไปรอบที่แล้วนะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะเน้นกันที่โปรตีนนะคะเน้นกันที่น้ำที่ใช้นะคะแล้วก็เรื่องของเครื่องปรุงนะคะทั้งหลายนะคะถัดมาโปรตีนที่เราคุยกันรอบที่แล้วก็คือ1 2ช้อนกินข้าวคือประมาณโปรตีน7กรัมอันนี้จำอย่างนี้นะคะ2ช้อนกินข้าวคือประมาณ7กรัมนะคะทุกไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อะไรนะคะไม่แบ่งนะคะก็คือปลาหมูไก่กุ้งทั้งหลายจำนวนเท่ากันคือ2ช้อนกินข้าวเท่ากับ7กรัมนะคะถ้าเป็นไข่ก็คือ1ฟองก็ผ่าครึ่งวางบนช้อนกินข้าวได้2ช้อนเหมือนกันก็คือ7กรัมแต่ถ้าเมื่อไหร่เอาไข่แดงออกตัดออกครึ่งนึงนะคะแสดงว่าจะได้แค่ 3.5 1ฟองของไข่ขาวคือ 3.5 คือครึ่งนึงเพราะว่าเราเอาไข่แดงออกนะคะก็คิดไม่ยากเนาะเรื่องน้ำนะคะก็ที่คุยกันแล้วว่าขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะน้ำก็มีอยู่ทั้งในน้ำเปล่าที่กินน้ำเครื่องดื่มนะคะอันนี้ก็ขอไปเร็วๆถัดมาคือเครื่องปรุงนะคะเราบอกแล้วว่าเครื่องปรุงทั้งหมดต่อ1วันจะกินเท่ากับเกลือแกงเท่ากับ1ช้อนชาไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นถ้าแปลงเป็นเครื่องปรุงอะค่ะรวมในโซเดียมในอาหารเนี่ยในวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงอาหารนะคะมันมีโซเดียมอยู่แล้วยังไม่รวมเครื่องปรุงเพราะฉะนั้นถ้าเอาง่ายๆนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะบอกว่าต้องใส่เท่าไหร่เพื่อที่ให้เขาปรุงได้โดยที่แบบไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยอันนี้ที่ปรุงไปแล้วเนี่ยไม่เกิน1ช้อนของเกลือแกงแน่นอนนะคะแต่
ตัวเครื่องปรุงที่เราใช้อ่ะค่ะเราอาจจะต้องจำกัดบางตัวนะคะอย่างอันนี้ก็คือ2ตัวนี้คือไม่ใช้เลยคือผงชูรสกับผงปรุงรสซุปก้งซุปก้อนทั้งหลายอันเนี้ยไม่ต้องใช้เลยนะคะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยมันเกินชัวนะคะใส่นิดเดียวไปช้อนนิดเดียวก็ไปแล้วนะคะอันที่ใช้ได้คือซอสหรือน้ำปลาทุกอย่างรวมถึงซอสพริกซอสมะเขือเทศไอ้พวกเนี้ยใช้ได้แต่จะมีปริมาณกำหนดนะคะว่าต้องใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจำเป็นในการปรุงอาหารอาหารบางอย่างต้องใช้ซอสมะเขือเทศเพื่อให้มันเป็นตำรับอาหารเนี้ยเช่นผัดเปรี้ยวหวานอย่างเงี้ยค่ะผัดเปรี้ยวหวานถ้าไม่ใส่ซอสมะเขือเทศก็ไม่ใช่ผัดเปรี้ยวหวานเพราะฉะนั้นมันยังต้องคงไว้นะคะถัดมาคืออาหารอื่นที่มีโซเดียมเยอะอย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือต้องระวังอาหารทุกอย่างอาจจะ อย่างขนมปังเนี่ยอาจจะกินได้บ้างนะคะนานๆครั้งนะคะเป็นส่วนประกอบในบางเมนูได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นโฮวีก็เป็นขนมปังขาวนะคะเพื่อที่หนึ่งคือลดแร่ธาตุที่อยู่ในขนมปังโฮวีแต่ว่าอย่างขนมปังเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็มีผงฟูมีโซเดียมอยู่แล้วนะคะก็นิดหน่อยพอไหวนานๆครั้งได้อยู่นะคะอ่ะโพแทสเซียมก็ผักผลไม้สีเข้มนะคะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายนะคะอ่ะถ้าเป็นฟอสฟอรัสก็คือนมถั่วเมล็ดที่เป็นน้ำมันนะคะไข่แดงนะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มที่เป็นสีเข้มทั้งหมดชากาแฟโกโก้สีดำอะค่ะชากาแฟโกโก้น้ำอัดลมสีดำถ้าน้ำอัดลมสีอื่นไม่เป็นไรสีขาวยังได้อยู่นะคะสีขาวยังได้อยู่เพราะฉะนั้นเฉพาะสีดำนะคะอันนั้นก็ไม่ใช่เนาะอ่ะสองรสชาติที่ทำให้ไตเสื่อมนะคะก็คือเค็มกับหวานที่คุยกันเมื่อรอบวิดีโอที่แล้วนะคะสามรสชาติที่ทำให้ที่กินได้อ่ะไตฟื้นก็คือจืดเปรี้ยวเผ็ดพวกนี้นะคะอันเนี้ยก็เอาไปใช้ในการปรุงอาหารเหมือนเดิมนะคะที่เราจะคุยกันอย่าลืมที่สำคัญคือรูปกับกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เราจะทำที่ก้อยจะแนะนำวันนี้จะต้องมีครบนะคะรูปรสกลิ่นเพื่อที่ทำให้คนไข้หรือคนที่เราจะไปแนะนำต่อเนี่ยเขามีความสุขในการจะกินอาหารนั้นๆที่เราจะเตรียมให้หรือเราจะแนะนำเขานะคะเขาจะต้องกินแล้วมีความสุขไปด้วยนะคะสรุปประเด็นสำคัญนะคะที่ไล่มาตั้งแต่ตะกี้นะคะพลังงานพูดง่ายๆคือโดยส่วนใหญ่คนไข้ไตด้วยรสชาติอาหารมันไม่ได้อร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไข้ไตจะกินน้อยสังเกตไหมคะลูกค้าส่วนใหญ่กินไม่ได้ไม่อยากกินเบื่ออาหารนะคะคือพอเขาเรียกว่าพอร่างกายอะค่ะมันมีของเสียเยอะมันจะเป็นอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยจะไม่อยากเอาของเสียเข้าเพิ่มเพราะฉะนั้นเขาก็จะเบื่ออาหารไปในตัวอยู่แล้วนะคะก้อยก็จะไม่เน้นเรื่องของพลังงานมากหมายถึงว่าจะไม่ต้องแบบเป๊ะว่าคุณต้องกินเท่านั้นเท่านี้ห้ามเกินเพราะว่ายังไงมันไม่เกินอยู่แล้วอะโดยส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าคนไข้เขาก็จะกินน้อยลงเพราะฉะนั้นก็แนะนำตามนี้ว่าถ้าเรื่องของพลังงานก็เน้นไปที่ข้าวอยู่แล้วเพราะว่าอย่างไขมันเนี่ยที่เป็นแหล่งพลังงานสูงเนี่ยเราก็อยู่ในเมนูอยู่แล้วว่าเราเลี่ยงไม่เอาไขมันเยอะดังนั้นไม่เกินแน่นอนนะคะข้าวก็เนี่ย 2-3 ทัพพีนะคะงดจุกจิกงดน้ำหวานงดเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นไม่มีทางเกินพลังงานที่ควรได้แน่นอนนะคะส่วนตัวข้าวก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าขอเป็นข้าวขาวนะคะไม่งดข้าวป้องไปเนาะทุกระยะนะคะใช้วิธีเดียวกันหมดเลยทุกระยะถัดมาคือโปรตีนนะคะอ่ะโปรตีนเนี่ยแบ่งตามระยะเลยค่ะอ่ะอย่างระยะ1 2เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องแบบคุมมากก็อยู่ที่ประมาณ4ช้อนกินข้าวต่อ1มื้อนะคะสมมติกินผัดกะเพรา4ช้อนเยอะมากเลยนะคะ4ช้อนกินข้าวอ่ะผัดกะเพรานะคะเพราะฉะนั้นสบายๆหรืออ่ะผัดกะเพราแถมไข่ต้มให้ด้วย
ก็แสดงว่าได้เนื้อสัตว์3ช้อนกินข้าวไข่ต้มได้อีก1ฟองเพราะว่าไข่ต้ม1ได้อีก1ฟองสิเพราะว่ามันคือเอาไข่แดงออกใช่มั้ยคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะกินได้สบายสบายข้าวผัดกะเพราแล้วได้เนื้อสัตว์ตั้ง3ช้อนกินข้าวเนี่ยนะคะอ่ะแต่พอเป็นไตระยะท้ายระยะ3ถึงระยะ5เนี่ยเหลือจะลดลงเลยค่ะเหลือ2ถึง3ช้อนกินข้าวถ้ายิ่งระยะเยอะเช่นระยะ5เหลือ2ช้อนกินข้าวแน่นอนนะคะต่อ1มื้อนะคะอย่าลืมคือ1มื้อนะคะถ้าทำผัดผักอ่ะสมมติมื้อนั้นกินข้าวกับผัดผักมันก็ได้อ่ะ2ช้อนกินข้าวถูกไหมคะมันต้องเป็นปริมาณเนื้อที่ปรุงสุกแล้วหรือเนื้อสดครับเนื้อที่ปรุงสุกค่ะเนื้อที่ปรุงสุกเพราะว่าคือจริงๆมันนับเป็นน้ำหนักแต่ก็ไม่อยากให้แบบต้องไปซีเรียสขนาดนั้นเนาะก็เอาเป็นเนื้อปรุงสุกละกันนะคะก็คือเป็นเอาง่ายๆอ่ะตักขึ้นมาแล้ววางอยู่บนช้อนนับเป็น1ช้อนอ่ะถ้าตักขึ้นมาถ้าสมมติว่าเป็นบางคนเขาก็ใช้ช่างแต่ว่าก็ไม่อยากให้แบบว่าไปคุยกับคนไข้เป็นแบบการช่างเพราะว่าบางทีคนไข้เขาก็จะบอกว่ามันมันยากนะคะอ่ะถัดมาคือไตที่ฟอกแล้วนะคะฟอกแล้วนี่จะปรับตรงกันข้ามเลยค่ะเนื้อสัตว์จะต้องกินเยอะขึ้นเพราะว่าระหว่างที่เขาใช้น้ำยาเข้าไปฟอกไม่ว่าจะเครื่องไม่ว่าจะใช้แบบล้างที่บ้านทำหน้าท้องนะคะน้ำยาพวกนี้ค่ะมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปดึงของเสียใช่มันไปดึงของเสียแต่มันดึงของดีไปด้วยคือดึงพวกกลุ่มของโปรตีนเนี่ยก็จะสูญเสียไปกับน้ำยาที่ดึงออกแล้วคิดดูว่าคนที่ฟอกไตนะคะด้วยเครื่องกับฟอกไตที่บ้านด้วยทางหน้าท้องเนี่ยจะมีความต่างกันนิดนึงถ้าสมมติว่าทำด้วยเครื่องที่บ้านจะต้องกินโปรตีนเยอะกว่าคนที่ทำที่เครื่องที่โรงพยาบาลเพราะว่าการล้างไตทางหน้าท้องที่บ้านเนี่ยมันต้องทำวันนึงหลายรอบทุกวันใช่ทำทุกวันทำวันหลายรอบเพราะฉะนั้นมันก็สูญเสียออกไปเยอะกว่าในคนที่อยู่ทำด้วยเครื่องที่โรงพยาบาล นะคะเครื่องที่โรงพยาบาลเนี่ยสัปดาห์นึงทำสองครั้งสามครั้งขึ้นอยู่กับการนัดแต่ถ้าทำที่บ้านเนี่ยมันสูญเสียตลอดเวลานะคะดังนั้นก็จะมีความต่างอยู่เล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่อยากให้แบบลงรายละเอียดเยอะมากนะคะก็เอาเป็นว่าเนี่ยมากกว่า5ช้อนกินข้าวนะคะกินได้เลยก็อัดเต็มที่เพราะว่า1คือที่เราอยากให้อัดเต็มที่เนื่องจากเรากลัวอัลบูมินต่ำถ้าคนไข้อัลบูมินต่ำเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาบวมขึ้นมาทันทีนะคะดังนั้นก็ควรแนะนำเรื่องของโปรตีนให้เพียงพอนะคะถัดมาคือคนปลูกไทยแล้วก็กินตามปกติกินเหมือนคนปกติ4ถึง5ช้อนกินข้าวได้สบายนะคะอันนี้คือสำหรับคนปกติก็กินประมาณนี้แหละนะคะหรืออาจจะมากกว่าก็นิดหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าพวกนี้คือเขาก็เหมือนคนปกติแล้วว่าค่ะคนที่ปลูกไข่ไปเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังเพราะว่าพฤติกรรมเดิมเขาเนี่ยก็คืออาจจะกินผิดมาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลอาจจะแนะนำให้ถูกต้องนิดนึงนะคะอ่ะถัดมาคือกลุ่มของไขมันไขมันคือเน้นง่ายๆเลยค่ะว่าใช้เป็นน้ำมันหรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะเพราะว่าถึงแม้คนไข้จะไม่มีเรื่องของไขมันในเลือดสูงแต่เราก็ต้องระวังให้เขาด้วยนะคะไหนๆจะทำกับข้าวเองแล้วอ่ะก็ปรุงให้มันถูกไปเลยนะคะได้ทุกโรคไปเลยนะคะจะได้กินได้ถูกต้องไปเลยนะคะอ่ะน้ำนะคะก็แล้วแต่ระยะนะคะถ้าเป็นระยะที่เตรียมต้องคุมน้ำอยู่ก็ดูตามปริมาณปัสสาวะนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ลิตรอันนี้ขึ้นกับปัสสาวะที่ปัสสาวะได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ฟอกไปแล้วก็จะคุมเยอะหน่อยอาจจะอยู่ที่ประมาณลิตรหนึ่งนะคะแล้วก็ดูสภาวะเหมือนกันถ้ามีบวมมีอะไรช่วงนั้นก็ต้องงดให้มันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดูตามความการบวมของร่างกายด้วยแล้วก็ถ้าคนที่ปลูกถ่ายไปแล้วก็ค่อนข้างเหมือนคนปกติก็ยังกินได้ตามเดิมนะคะโซเดียมนะคะโซเดียมคือปรุงรสด้วยเครื่องปรุงให้น้อยที่สุดอันนี้คือเป็นคีย์หลักเลยนะคะแล้วก็แนะนำเครื่องปรุงนะคะที่รวมกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะซอสถั่วเหลือง
น้ำปลาหน่าน้ำมันหอยอะไรซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสต่างๆ everything จริงกับเบลนะคะก็ทุกชนิดเนี่ยรวมกันไม่เกิน1ช้อนชาครึ่งต่อ1มื้อต่อ1มื้อเพราะฉะนั้นแนะนำกินกับข้าวอย่างเดียวนะคะ อย่ากินกับข้าวหลายอย่างถ้ากินกับข้าวหลายอย่างมันก็ต้องกระจายรสชาติกันไปอะค่ะก็เนี่ยเป็นช้อยเลยถ้าคุณจะกินเนี่ยให้อร่อยคุณก็กินกับข้าวอย่างเดียวมันจะได้จบภายใน1อย่าง 1.5 ช้อนชาของคุณก็จะเข้มข้นอยู่ในถ้วยของคุณนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแบ่งเป็นกับข้าวหลายอย่างมันก็จะกระจายรสชาติออกไปอะค่ะมันก็เหมือนเจือจางอะเหมือนเราแบบกินจะเอา 1.5 ช้อนชาใช่ไหมสมมติว่ามื้อนั้นมีแกงส้มมีกับข้าว3อย่างมีแกงส้มมีผัดผักมีไข่เจียวก็ได้แค่อย่างละครึ่งช้อนชาเนาะก็เพราะฉะนั้นก็เอาอย่างเดียวดีกว่าง่ายกว่านะคะทำก็ทำอย่างเดียวด้วยนะคะส่วนคนในบ้านก็ไปแยกกันทำเอานะคะไม่เกี่ยวกันก็ได้นะคะอ่ะถัดมาคือโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมจะมีแบ่งเป็น2ช่วงคือคนที่ต้องคุมอาหารนะคะก็จะต้องดูแลกินให้น้อยที่สุดแต่ถ้าคนที่ฟอกไปแล้วก็จะต้องคุมให้พอดีกับปริมาณโพแทสเซียมในช่วงเวลานั้นๆเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยจะขึ้นลงตามการฟอกไตนะคะบางช่วงที่ใกล้จะฟอกก็จะสูงมากนะคะพอฟอกเสร็จอาจจะต่ำนะคะก็ต้องดูแล้วแต่สถานการณ์ฟอสฟอรัสเหมือนกันค่ะถ้าอยู่ในช่วงที่ไตเสื่อมก็กินให้น้อยที่สุดแต่ถ้าดีแล้วก็ให้ไปคุมตามสถานการณ์เอานะคะเพราะว่า2ตัวเนี้ยจะขึ้นลงตามแบบการฟอกไตเลยถ้าหลังจากฟอกไตไปแล้วนะคะอ่ะลักษณะอาหารก็คือเน้นว่าต้องมีความหลากหลายของเรื่องของรายการอาหารหรือเมนูอาหารเนี่ยต้องหลากหลายนะคะมีหน้าตาที่ชวนรับประทานนะคะมีกลิ่นมีรูปมีกลิ่นมีรูปแล้วก็รสชาติเนี่ยเน้นเลยค่ะเขาต้องยอมรับได้ไม่ได้อร่อยห้ามพูดคำว่าอร่อยนะคะมันไม่มีทางอร่อยเหมือนอาหารปกติเราแค่บอกคนไข้ว่าอาหารรสชาติเนี้ยถ้าคุณยอมรับได้คุณจะสามารถกินมันได้อย่างมีความสุขแต่ว่าคุณก็ต้องปรุงให้มันแบบมีทุกอย่างครบอะเพื่อที่คุณจะได้แบบทานได้อย่างแฮปปี้นะคะอ่ะเรามาจูงมือกันเข้าครัวกันดีกว่านะคะอ่ะที่บอกไปนะคะหลักการเลือกเมนูใช้วัตถุดิบอันนี้ที่ก้อยใช้ก็คือว่าใช้วัตถุดิบที่หาง่ายนะคะส่วนผสมหาง่ายในตลาดเพื่อที่เราจะได้คุยกับลูกค้าคุยกับคนไข้ได้ง่ายนะคะไม่ใช่ว่าแซลมอนค่ะเนี่ยเมนูที่แนะนำเลยค่ะสเต็กแซลมอนน่างงเอ๊ะแล้วฉันต้องไปซื้อที่ไหนนะคะเป็นคุณป้าคุณยายคุณลุงมาคุยกับเราเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอที่จับต้องง่ายนะคะปลาทับทิมปลาอะไรอย่างเงี้ยปลานิลอย่างเงี้ยค่ะง่ายกว่านะคะปลาทูก็ว่าไปนะคะถัดมาขั้นตอนการทำต้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ใช่แบบว่าทำอะไรดีอ่ะทำแบบพิซซ่านู่นนี่นั่นก็ยากไปนิดนึงนะคะก็ต้องระวังเรื่องขั้นตอนก็เอาอาหารไทยๆนะคะอาหารพื้นบ้านนะคะทั่วๆไปผัดต้มผัดแกงทอดนะคะง่ายๆถัดมาหมวดเนื้อสัตว์ก็ที่พูดไปแล้วเลือกใช้เนื้อสัตว์ไม่ติดมาเน้นที่ปลาไข่ขาวเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะอาหารทะเลก็เป็นพวกกุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้ก็ยังได้อยู่นะคะกินนานๆครั้งไม่มีปัญหาหรอกเปลี่ยนๆกันนะคะถัดไปหมวดผักเลือกใช้ผักสีขาวเพราะว่ามีโพแทสเซียมต่ำนะคะเช่นผักกาดขาวกะหล่ำปลีบวบมะเขือยาวฟักเขียวแตงกวาอันนี้เป็นช้อยเป็นช้อยเนาะอ่ะสำหรับผักสีถ้าจะใช้กรณีตกแต่งนะคะก็ใส่ได้เพิ่มสีสันนะคะเล็กๆน้อยๆใบ2ใบก้านของก้านไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะใช้เป็นผักหลักในเมนูนั้นๆเช่นผัดคะน้าสีเขียวเราไม่อยากให้กินแต่เราอยากทำผัดคะน้าคนไข้อยากกินผัดคะน้านะคะก็บอกคนไข้ค่ะว่าเอาไปต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งเพื่อลดโพแทสเซียมลงแต่ยังไงเนี่ย
มันไม่มีทางหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้เลี่ยงแต่ว่าถ้าอยากกินแบบเนี้ยสักมื้อนึงนะคะกินแล้วหายอยากมันจะได้จบไปนะคะไม่ใช่มานั่งแบบโอ้ฉันอยากกินฉันอยากกินอยู่ทุกวันนะคะก็ให้ใครให้เขากินนิดนึงนะคะถัดมาหมวดผลไม้นะคะเลือกใช้ผลไม้สีขาวโพแทสเซียมต่ำนะคะเอาเช่นแอปเปิ้ลชมพู่สาลี่แตงโมนี้ก็ยกเว้นนะคะสีแดงแต่ว่ากินได้ถัดมาคือหมวดเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงหลักก็ตามสูตรเหมือนที่ก้อยบอกว่าถ้าผัดเปรี้ยวหวานก็ต้องใส่ซอสมะเขือเทศก็ซอสมะเขือเทศค่ะพวกแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยครับจำเป็นต้องปอกเปลือกไม่จำเป็นกินเปลือกได้กินเปลือกได้กินเปลือกได้เขียวไม่แดงได้เขียวเกือบแดงได้เพราะบางคนเขาบอกพอผลไม้สีขาวเขาเห็นแอปเปิ้ลมันเปลือกสีแดงอ่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาเขาก็เลยจะถามว่าไม่ต้องปอกไม่ต้องปอกแต่คือแอปเปิ้ลนะคะถ้าปอกมันดีตรงที่ว่าเขาชอบเดี๋ยวนี้เขาชอบทาไอ้ตัวแว็กแว็กเคลือบแอปเปิ้ลนะคะก็คือแล้วแต่คนชอบอ่ะคือถ้าอย่างก้อยก็ไม่ปอกเพราะก้อยชอบกินชอบกินกรอบกรอบอ่ะชอบกินความกรอบของมันอ่ะเราไม่ได้กินเยอะไงคือเรากินแบบว่านานๆครั้งนานๆลูกนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากกินแบบเนี้ยก็เอาความสุขด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะคะถัดมาสูตรอาหารต้องเป็นไปตามสูตรนะคะต้องเป็นไปตามสูตรหมายถึงว่าตำรับอาหารเดิมของอาหารชนิดนี้ใส่อะไรก็ต้องใส่เหมือนกันนะคะเพียงแต่เราลดเครื่องปรุงนั้นๆลงให้มันเป็นไปตามที่เราต้องคุมนะคะแต่ต้องใส่เนี่ยค่ะรวมกันไม่เกิน 1.5 ช้อนชาต่อมื้อนะคะสามารถเพิ่มรสเปรี้ยวและเผ็ดได้หากผู้ป่วยชอบหรือลูกค้าเราชอบนะคะอันนี้บอกลูกค้าได้เลยนะคะถัดมาคือหมวดที่เพิ่มกลิ่นนะคะก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดทั้งหลายอะค่ะใส่ได้หมดนะคะเพื่อชูกลิ่นของอาหารนะคะอาหารไทยเนี่ยใส่พวกนี้ได้สบายนะคะถ้าเป็นต่างประเทศนี่ยากนะคะอ่ะเมนูตัวช่วยนะคะอันนี้คือน้ำสต๊อกที่เราเคยดูในคลิปนะคะที่ก้อยเคยสอนไปแล้วนะคะน้ำสต๊อกทำง่ายมากนะคะแค่ใช้น้ำเปล่าใช้หอมใหญ่รากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดนะคะใส่ไปในหม้อนะคะตั้งไฟใส่ในหม้อปุ๊บรอน้ำเดือดปุ๊บเปลี่ยนสีอาบได้เลยใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรทั้งนั้นนะคะอันนี้กินได้เลยไม่มีปัญหาถ้าสมมติคนไข้ไม่บวมนะคะใส่ได้เต็มที่นะคะไม่มีปัญหาเลยรสชาติน้ำซุปจะออกหวานจากหอมใหญ่คืออันนี้ชิมแล้วนะคะถึงบอกได้คือมันหวานเองอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปทำแกงจืดอ่ะมันจะไม่เหมือนเราเอาน้ำเปล่าไปต้มผักเฉยๆอ่ะค่ะมันจะได้อีกรสชาตินึงมันจะมีความหวานของหอมใหญ่อยู่แล้วนะคะจะดีกว่าหรือแบบเราเอาไปผัดสมมติว่าไปเติมเพื่อจะผัดอะไรสักอย่างให้มันไม่แห้งอ่ะมันก็จะได้รสชาติมากกว่าการที่เราเติมน้ำเปล่าธรรมดานะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะทุกเมนูถ้าคนไข้ไม่มีบวมนะคะเริ่มเมนูแรกอันนี้เราเห็นแล้วเป็นเมนูไข่ขาวใช่ไหมคะเป็นแซนด์วิชไข่ขาวเนาะเราก็แค่จับมันมาเปลี่ยนเนื้อสัตว์ค่ะสมมติว่าง่ายมากนะคะสมมติว่าวันมี7วันเราก็สลับเนื้อสัตว์เอาสมมติเป็นวันสักสัปดาห์นึงจะทำสัก2เมนูที่เป็นแซนด์วิชก็เนี่ยค่ะก็สัตว์เปลี่ยนเนื้อสัตว์เอาสลับไปเรื่อยๆเปลี่ยนผักเปลี่ยนเนื้อสัตว์จบได้แล้วหลายเมนูสมมติว่าได้สักเปลี่ยนเป็นอะไรทูน่าไข่ขาวอะไรอีกไก่ฉีกน้ำสลัดก็เปลี่ยนเอาสมมติน้ำสลัดอันนี้เป็นน้ำสลัดครีมใช่ไหมคะเป็นน้ำสลัดครีมเนาะเราใส่เป็นมายองเนสแห่งมันต่ำถ้าเราอยากจะเปลี่ยนน้ำสลัดเราอาจจะใส่เป็นแบบมัสตาร์ดเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมใส่วาซาบิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทำได้หลายเมนูนะคะแค่เปลี่ยนน้ำสลัดกับพวกเครื่องปรุงบางอย่างนะคะในเนี้ยจะเห็นว่าก้อยใส่แครอทหั่นกรอยไปด้วยนะคะเพิ่มสีสันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแครอทหั่นกรอยเนี่ยในขั้นตอนก็คือจะต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟหรือเอาไปตั้งไฟเพื่อให้สุกแล้วก็เอาน้ำออกด้วยนะคะเอาน้ำตรงนั้นออกเพื่อลดโพแทสเซียมลงนะคะแล้วก็น้ำมายองเนสเนี่ยเราก็ใช้เป็นสูตรไขมันต่ำ
ถ้าให้ดีบอกลูกค้าเราด้วยนะคะว่าเวลาไปซื้อเนี่ยให้ดูตรงส่วนประกอบถ้าส่วนประกอบไม่มีไข่มาปนเช่นไม่มีไข่แดงเพราะว่าบางสูตรน่ะหรือเป็นพวกเจใช่พวกเจพวกเนี้ยใช้ได้นะคะเราให้ดูด้วยว่าส่วนประกอบที่เขาใช้เนี่ยมันมีไข่แดงมาไหมเพราะว่าในน้ำสลัดครีมอะค่ะในหลายหลายสูตรเนี่ยเขาต้องใส่ไข่แดงลงไปด้วยนะคะถ้าไม่ควรมีไข่แดงใช่เพราะว่าเราจะการฟอสฟอรัสไงคะแล้วก็กินอย่างนี้ง่ายกว่านะคะใช่ก็ใส่ประมาณ1ช้อนกินข้าวนะคะให้เห็นภาพง่ายๆ1ช้อนกินข้าวผสมลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแปะบนขนมปังปุ๊บขนมปังจะปิ้งก็ได้ไม่ปิ้งก็ได้หรือจะเอาเข้าเครื่องทำแซนด์วิชอะค่ะก็จะได้อีก texture นึงไม่ใช่ texture นิ่มๆอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคือคนเอาขอบออกก็จะได้รสชาติจริงๆขอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความสวยงามนะหรือบางคนชอบกินขอบไม่กินขอบอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะขอบนิดเดียวถ้าระยะ 3-5 อย่างเงี้ยค่ะควรจะกินเมนูเนี้ยสัปดาห์นึงเนี่ยครั้งนึงไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งนึงแล้วควรจะตัดขอบคือจริงๆครั้ง2ครั้งก็ยังพอไหวนะคะมันไม่ได้แบบว่าคืออย่างโซเดียมในเนี้ยมันก็คือประมาณแผ่นนึง100กว่าใช่มั้ยโซเดียม100กว่า2แผ่นก็ตีว่า300อ่ะ300วันนึงกินได้ 2,000 คือถ้าเราไปลดเครื่องปรุงตัวอื่นได้อ่ะค่ะสมมติว่าวันเนี้ยเราคำนวณมาแล้วว่ามันเรากินตามเค้าเรียกว่าอะไรนะกินตามเครื่องปรุงที่เราแนะนำในเมนูอื่นๆและแสดงว่ามันอาจจะเกินมาสักแค่100 200วันนี้วันพรุ่งนี้ไม่เกินวันถัดไปไม่เกินอาทิตย์นึงเกินมาสัก2วันมันไม่น่าจะมีปัญหากระทบมากอ่ะคือมันต้องดูผลรวมทั้งหมดเพราะว่าถ้าผลรวมทั้งหมดเนี่ยวันนั้นเกิดปรุงมาอะอย่างเช่นปรุงมา1เมนูแต่กินไม่หมดสมมติว่าทำผัดกะเพราแต่ว่าไม่ได้กินทั้งหมดอะค่ะแสดงว่าเครื่องปรุงที่เราใส่ไป 1.5 ช้อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดถูกไหมคะเพราะเราไม่ได้กินมันทั้งหมดหรือแบบตักน้ำไม่หมดเช่นทำแกงส้มแต่ไม่ได้กินน้ำทั้งหมดอะค่ะก็คือได้มันก็จะหายไปอ่ะเหมือนแทนที่ 1.5 ช้อนเนี่ยอยู่ในแกงส้มของเรา1ถ้วยแต่ถ้าเรากินไม่หมดถ้วยแสดงว่าเราไม่ได้ครบ 1.5 ช้อนถูกไหมเรามาเกินพวกเนี้ยก็ยังได้อยู่เพราะว่ามันเกินไม่เยอะค่ะแผ่นหนึ่งประมาณ150 2แผ่นก็300วันหนึ่งได้ 2,000 นะคะกินได้อยู่สัปดาห์นึง2ครั้งนะคะ2มื้อเช้าได้แล้วเห็นไหมมื้อเช้าง่ายๆนะคะเมนูที่2อ่ะโจ๊กนะคะเดิมเนี่ยที่ก้อยสอนในคลิปคือโจ๊กไข่ขาวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปคุยกับคนไข้กลุ่มที่ต้องคุมโปรตีนเยอะๆเช่นคนไข้ระยะท้ายๆเราจะไปอัดไข่ขาวเขาในถ้วยเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายอะค่ะเราก็แค่เปลี่ยนจากไข่ขาวเนี่ยที่เราเคยจะให้คนไข้กินให้เยอะขึ้นใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นโจ๊กหมูธรรมดาค่ะโจ๊กหมูสับธรรมดาแต่เราอาจจะกลัวว่าแบบหมูสับคนไข้อาจจะไม่อยากกินหรือบางคนไข้บางคนเหม็นลูกค้าบางคนไม่อยากกินอันนี้ก็ใส่ไข่ขาวเพิ่มไป1ฟองนะคะใส่ไข่ขาวเพิ่มไป1ฟองก็เท่ากับประมาณ1ช้อนนึงค่ะเนี่ยข้าวใช่แล้วก็ใช้ข้าวธรรมดาค่ะแต่ว่าเราใช้เป็นข้าวโจ๊กแบบชนิดสุกเร็วข้าวโจ๊กชนิดสุกเร็วเนี่ยจะเป็นถุงเป็นข้าวสำเร็จรูปไม่ใช่คนอนะคะไม่ใช่โจ๊กสำเร็จรูปไม่ใช่โจ๊กสำเร็จรูปที่เป็นกระป๋องมันจะเป็นข้าวเป็นเหมือนข้าวแบบปลายข้าวอะค่ะหักๆที่เขาแบบที่เขาอบมาเรียบร้อยแล้วคือพร้อมสุกใส่ป้องลงไปในน้ำ7นาทีได้เป็นโจ๊กเลยค่ะจะเนื้อมันจะละเอียดละเอียดแต่ไม่เหมือนโจ๊กถ้าเราต้มกับข้าวเม็ดปกติอะค่ะอันเนี้ยจะทำได้ไวสุกไวทำง่ายนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะมีขายมีเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อแล้วด้วยนะคะเนี่ยมีทั้งแบบสีขาวหรือแบบมีทั้งเป็นแบบเป็นเป็นแบบรสนู้นรสนี้หรือแบบว่าเป็นแบบไม่ขัดสีก็ได้เผื่อแบบเอาไปแนะนำคนไข้เบาหวานนะคะถ้าคนไข้เบาหวานเฉยๆก็กินแบบไม่ขัดสีไปนะคะอ่ะก็ใส่ประมาณ3ช้อนกินข้าวจะได้ประมาณถ้วยนึง
ถัดมาก็เป็นไข่ขาว1ฟองหมูสับ2ช้อนกินข้าวก็ไม่เกินนะคะรวมกับไข่ขาวแล้วก็ไม่เกินนะคะน้ำสต๊อกก็คือจากที่เราคุยกันในเมนูตัวช่วยอันแรกนะคะก็ประมาณถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเห็นไหมคะว่าเมนูเนี้ยมีเครื่องปรุงแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เต็มที่เลย1ช้อนชาครึ่งแต่ก็กินเมนูนี้ได้เมนูเดียวสำหรับมื้อนั้นสำหรับมื้อนั้นใช่ค่ะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราอยากให้ถ้าคือมันขึ้นอยู่กับเรียกว่าขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรนะขึ้นอยู่กับคนไข้หรือลูกค้าที่เราไปคุยนั้นๆ นะคะว่าเขาเลือกแบบไหนบางคนยอมเลือกกินกับข้าวหลายอย่างแต่รสชาติอาจจะเจือจางกับบางคนก็คือเลือกเป็นแบบขออย่างเดียวก็ได้รสชาติเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะคะก็เนื้อหมูเนี่ยต้องย้ำว่าเป็นเนื้อหมูล้วนๆใช่ค่ะเป็นเนื้อหมูสับก็คือเป็นเนื้อล้วนอาจจะเป็นสันในสับเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ติดมันที่เราคุยตั้งแต่ตอนต้นว่าเนื้อสัตว์ทุกอย่างเราขอไม่ติดมันนะคะแล้วก็พริกไทยขิงฟอยผักชีอันนี้ก็เป็นการตกแต่งนะคะวิธีการก็เนี่ยค่ะนำน้ำใส่หม้อตั้งไฟร้อนปุ๊บใส่ข้าวนะคะเทข้าวโจ๊กลงไปนะคะคนไปเรื่อยๆสักพักนึงพอเริ่มเดือดใส่หมูสับปั้นเป็นก้อนๆนะคะลงไปพอหมูเริ่มสุกนะคะก็เริ่มแบบเราจะปรุงรสไปในข้าวเลยก็ได้หรือจะมาใส่ตอนท้ายก็ได้นะคะใส่ไข่ขาวลงไปด้วยนะคะก่อนที่จะแบบจะเอาขึ้นนะคะก็ใส่ขาวไปพอมันเริ่มสุกก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็ปรุงรสเอานะคะหรือถ้าในสูตรเราจะปรุงไปเลยก็แล้วแต่อันนี้ไม่มีปัญหานะคะจะปรุงก่อนปรุงหลังเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมโรยพริกไทยนะคะโรยขิงนะคะแล้วก็ผักชีเนาะตกแต่งให้มันสวยงามจะได้แบบอยากกินมากขึ้นนะคะสามเมนูแล้วเมนูที่3ไข่ตุ๋นญี่ปุ่นตรงเครื่องนะคะไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเนี่ยปกติมันใช้ไข่เต็มฟองต้องไหมคะแต่พอคนไข้ตายจะเอาไปกินเนี่ยมันจะเป็นไข่ขาวเนาะแต่ไข่ขาวล้วนก็ไม่ได้คือจริงๆเนี่ยถ้าในโรงพยาบาลเลยนะคะเป๊ะในโรงพยาบาลเนี่ยเขาใช้ไข่ขาวล้วนไข่ขาวล้วนก็จะให้เท็กเจอร์แบบกระด้างเนาะแล้วแข็งๆเหมือนเรากินไม่เต้าหู้อะเต้าหู้ยังนุ่มกินเหมือนแบบมันกัดแล้วมันแบบกึกเลยอ่ะคือมันแข็งมากอ่ะค่ะก็ดิ้นเนี่ยโอ้มันแบบว่าเป็นกรุบกรุบอ่ะเออมันไม่อร่อยอ่ะค่ะคือเท็กเจอร์มันจะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นในเนี้ยเราต้องยอมค่ะว่าเราจะใส่ไข่แดงครึ่งฟองคือสมมติว่าตีไข่แดงมาใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ตักมาแค่ครึ่งเดียวเพื่อที่ให้มันหนึ่งได้สีที่สวยขึ้น2คือได้เท็กเจอร์ที่แบบนุ่มขึ้นนิดหน่อยไม่เยอะเพราะว่าครึ่งฟองนี่มันแบบน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นความนุ่มเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้นุ่มมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยคือได้สีถ้าสมมติว่าเราเอาขาวๆไปเสิร์ฟอ่ะคนไข้หรือเราทำกินเองลูกค้าทำกินเองอ่ะเห็นสีขาวแล้วมีผักโรยอย่างเงี้ยมันก็แบบเออไม่ค่อยอยากกินแล้วมาเจอกับข้าวขาวอีกตั้งหาโอไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนิดนึงนะคะเนี่ยเป็นศิลปะนะคะก็ใส่ไข่ขาวครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยไข่ขะไข่แดงก็ครึ่งฟองนะคะเนื้อหมูสับก็ประมาณ1ช้อนกินข้าวนะคะแล้วก็ใส่น้ำจะต้องไปด้วยไข่ขาวครึ่งถ้วยเหรอคะประมาณกี่ฟองประมาณเนี่ยนะคะถ้วยอะไรถ้วยตวงอะค่ะใช่ถ้วยตวงประมาณสัก3ฟองอันนี้3ฟอง1ท่าน1 3 4ฟองประมาณสำหรับ1ท่านใช่ค่ะ3 4ฟองโดยประมาณนะคะแล้วแต่ไข่เบอร์ไหนอีกนะคะก็ประมาณเนี้ย3 4ฟองนะคะไม่เกินนี้นะคะถัดมาคือซีอิ๊วขาวนะคะเมนูนี้ก็เหมือนเดิมใส่ซีอิ๊วแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็จัดเต็มได้เลยช้อนชาครึ่งนะคะแล้วก็น้ำสต๊อกนี่คือใส่เพื่อให้เนื้อมันนุ่มขึ้นนะคะก็จะใส่ประมาณ3ช้อนกินข้าวเนาะพริกไทยหอมใหญ่หั่นเตาเล็กแครอทต้มสุกนะคะเทน้ำทิ้งเหมือนเดิมใส่เพิ่มสีสันนะคะต้นหอมหั่นอันนี้ก็ใส่เพื่อตกแต่งนะคะจริงๆก็โปรตีนเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ตกแต่งกระเทียมเจียวอันนี้สำคัญนะคะ
ระเทียมเจียวถ้าสมมติว่าชอบกินกระเทียมก็ใส่ได้เต็มที่นะคะแต่ถ้าไม่ชอบกินก็เอาออกนะคะแต่กระเทียมเจียวเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบหอมอ่ะให้แบบตัวไข่ตุ๋นมันหอมแล้วก็แบบคนไข้อาจจะอยากกินมากขึ้นนะคะลูกค้าก็จะแบบแฮปปี้นะคะหน้าตาออกมามันจะประมาณนี้เนาะก็ใช้ไข่ขาวกับไข่แดงนะคะอันนี้เป็นญี่ปุ่นเนาะที่ก้อยบอกก็คือมันจะเน้นว่าอยากได้เนื้อละเอียดคือถ้าเป็นไข่ตุ๋นไทยๆอะค่ะเออไม่ต้องอะไรมากใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วก็เอาไปตุ๋นนะคะแต่ถ้าเป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีความละเอียดขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าเขาจะเอาไข่แดงเนี่ยมาใส่ชามกับไข่ขาวแล้วก็คนเบาๆนะคะใช้กระเกียบคนให้มันเข้ากันเฉยๆเบาๆเพื่อไม่ให้มันเป็นฟองถ้ามันเป็นฟองมันจะไม่เนียนอะหน้ามันจะไม่เนียนนะคะเพราะฉะนั้นก็คนเบาๆนะคะเสร็จปุ๊บเติมน้ำสต๊อกลงไปปรุงรสเรียบร้อยคนให้เข้ากันเบาๆเหมือนเดิมเสร็จก็เอาไปกรองผ่านกระชอนอีกด้วยนะคะอันนี้คือเป็นสูตรแบบญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นคนไทยคือถ้าไม่สนใจว่าจะเอาแบบนี้จะเอาเป็นแบบไทยก็เอาทุกอย่างเทลงกันแล้วก็ไปตุ๋นจบนะคะแต่อันนี้คืองานละเอียดนิดนึงอยากให้เห็นว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะนะคะก็ใส่กระชอนกองเสร็จปุ๊บต้มน้ำให้เดือดนะคะวางไอ้ไข่ใส่ถ้วยเนี่ยไว้บนตะแกรงนึ่งนะคะแล้วก็พอไข่เริ่มสุกหน้ามันเริ่มตึงๆก็ใส่พวกหมูสับที่มันสุกแล้วทั้งหลายที่เราจะปรุงเพิ่มที่เราจะใส่เพิ่มตกแต่งแค่ลงแค่น็อตพร้อมใหญ่ใส่ลงไปนะคะประดับประดาด้านบนนะคะแล้วก็นึ่งจนสุกประมาณ 10-15 นาทีนะคะวิธีเช็คก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มเอานะคะถ้าลงไปก้นแล้วมันสุกแล้วก็โอเคใช้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นไข่ตุ๋นไทยก็อย่างที่บอกใส่ลงกันลงไปเลยนะคะเสร็จก็จบนะคะไม่มีอะไรมากไม่ต้องมีขั้นตอนเยอะนะคะถ้าเป็นชอบเป็นไทยๆก็ตามนั้นนะคะพอหลังจากสุกเสร็จปุ๊บก็โรยกระเทียมนะคะตกแต่งด้วยผักชีเป็นอันเสร็จสิ้นหนึ่งเมนูนะคะหน้าตาก็น่ากินนะคะมันจะได้สีเนี่ยสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยด้วยเพราะว่าเราใส่ไข่แดงแต่ถ้าเราทำเป็นไข่ขาวล้วนเนี่ยคือขาวคือขาวจั๊วเลยนะคะขาวจั๊วแล้วแบบหน้ากดนี่คือไม่เด้งอ่ะคือแบบแข็งนะคะอันนี้คือที่โรงพยาบาลเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าก็นั่นแหละก็จำเป็นต้องให้คนไข้กินอย่างนั้นนะคะอันนี้เราเอามาประยุกต์เนาะให้มันน่ากินขึ้นถัดมาเมนูที่4คือแกงจืดผักกาดขาวไข่น้ำไข่น้ำก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะคือเราเดิมเนี่ยมันต้องเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่อยากให้กินเต้าหู้เยอะเราก็เลยใช้เปลี่ยนเป็นไข่ขาวแทนนะคะแต่ไข่ขาวอยู่ดีจะไปตอกลงไปในแกงจืดเลยก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นสุกี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไข่ขาวเนี่ยไปทำให้สุกหน่อยก็คือเอาไปนึ่งเนี่ยค่ะเอาไข่ขาวมาใส่อาจจะใส่จานใส่ถ้วยหรือใส่อะไรก็ได้เทปุ๊บเอาไปทำให้สุกจะใช้วิธีการนึ่งหรือจะเอาไปเข้าไมโครเวฟหรืออะไรก็ได้ให้มันเป็นก้อนทำให้มันเป็นก้อนขึ้นรูปให้มันเป็นก้อนให้ได้เสร็จปุ๊บก็หั่นนะคะหั่นเป็นเนี่ยสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้หั่นเป็นแผ่นหั่นเป็นอะไรแล้วแต่เราขนาดเท่าไหนก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บก็เอามาใส่น้ำสต๊อกตั้งหม้อไฟจนเดือดนะคะพอเริ่มเบาไฟก็ให้ใส่ไข่ขาวที่เราต้มจนที่เราทำเป็นก้อนไปแล้วอะค่ะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวตามลงไปนะคะปรุงรสในนี้ก็เหมือนเดิมคือเราใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวเพราะว่ามันได้รสหวานจากผักจากน้ำสต๊อกอยู่แล้วรวมกับจากตัวผักที่เราใส่ลงไปในตัวแกงจืดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีรสหวานๆเค็มๆตามปกติของแกงจืดอยู่แล้วแล้วก็ตกแต่งนะคะไม่มีอะไรมากง่ายมากนะคะโรยกระเทียมเจียวหน่อยก็ได้นะคะในนี้ไม่ได้ใส่ก็โรยกระเทียมเจียวหน่อยก็ได้ให้มันหอมๆนะคะหน้าตามันจะได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้คือจริงๆในภาพมันเป็นเต้าหู้แหละแต่ว่าถ้าเราทำเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสีขาวๆประมาณนี้เหมือนกันนะคะก็ใช้ทดแทนกันได้นะคะแทนเต้าหู้ที่เราจะใส่หรือเมนูพวกอย่างเงี้ยค่ะพวกแกงจืดเนี่ยมันแตกไม่ได้อีกหลายๆเมนูไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าคุณจะต้องกินแค่ผักกาดขาวว่าหัวไชเท้าก็กินได้ถูกต้องไหมคะฟักเขียวก็กินได้แต่ถ้าฟักเขียวอาจจะต้องเพิ่มรายละเอียดนิดนึงที่แบบ
อาจจะใส่มะนาวดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามะนาวดองก็อาจจะต้องระวังเรื่องรสเค็มนิดนึงอาจจะต้องแบบไม่ใส่ซีอิ๊วและถ้าใส่มะนาวดองไปแล้วก็ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วแล้วเพราะว่าตัวมะนาวดองมันเค็มอยู่แล้วนะคะพวกนี้ก็แค่เปลี่ยนวัตถุดิบอะค่ะเหมือนที่ก้อยบอกว่าเปลี่ยนวัตถุดิบไปมันก็จะได้แกงจืดอีกหลากหลายนะคะหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ก็ได้แกงจืดคนละอย่างแล้วอะไม่จำเป็นว่าพอบอกแกงจืดแล้วต้องนึกถึงเฉพาะผักกาดขาวนะคะมันแตกไปได้อีกเยอะเลยนะคะใส่เป็นปลาอะใส่เนื้อปลาเนื้อปลาอะไรได้หมดนะคะหรือตัวจริงๆเนี่ยเต้าหู้อะค่ะอย่างเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่ขาวไข่ขาวที่เป็นสำเร็จก็มีนะคะที่เป็นแห้งๆแต่ว่าอาจจะหาซื้อยากสักหน่อยเพราะฉะนั้นก็ทำเองก็ได้หรือว่าถ้าเราสามารถหาซื้อได้ก็ใช้ไข่ขาวสำเร็จที่มาเป็นแห้งแล้วก็ได้นะคะเห็นที่โรงพยาบาลใช้อยู่เหมือนกันเนาะก็ใช้พวกนั้นแทนก็ได้จะได้ลดขั้นตอนการทำไข่ขาวให้สุกเป็นแห้งๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวเต้าหู้ไข่ก็สามารถเอามาทดแทนได้บ้างนะคะสลับเหมือนเมื่อกี้แหละที่แบบเราจะกินขนมปังเรากังวลเราก็อ่ะในมื้อนี้เราอยากจะกินเต้าหู้ไข่เราก็ใส่ไปบ้างนะคะอาจจะใส่แบบปนๆกันก็ได้เผื่อแบบว่าอยากได้หลายๆเท็กเจอร์เพราะว่าไข่ขาวก้อนมันก็จะแบบกระด้างหน่อยถ้าแบบเป็นเต้าหู้ไข่ก็นุ่มๆหน่อยเราอาจจะใส่แบบเต้าหู้ไข่สักครึ่งหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปผสมกันนะคะก็จะได้เมนูที่มันหลากหลายขึ้นนะคะอ่ะถัดมาเมนูที่5ก็คือแตงกวาผัดไข่อันนี้ที่เราเห็นในคลิปจะเป็นบวบใช่ไหมคะบวบผัดไข่ขาวเราก็เพิ่มมาหน่อยใส่ไข่ขาวด้วยใส่หมูด้วยไม่จำเป็นว่าจะต้องกินเฉพาะไข่ขาวนะคะอย่างที่บอกแตงกวาแตงกวาก็เนี่ยค่ะเอาแตงกวาหั่นชิ้นมามีไข่ขาวครึ่งด้วยนะคะประมาณ2ฟองนะคะหมูสับก็ประมาณ1ช้อนกินข้าวแตงกวาเห็นว่ามีโพแทสเซียมอยู่มีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากังวลอาจจะเอาไปต้มนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันหรือเอาไส้ออกก็ได้นะคะก็ช่วยได้หรือเราจะเปลี่ยนอย่างไม่เอาแตงกวาจะใส่เป็นอย่างอื่นแทนก็ได้อยู่บางคนเขาก็เอาเป็นพวกฟักอะค่ะฟักเขียวอะมาหั่นเป็นแบบกันเป็นแท่งๆอะแล้วก็ไปผัดไข่ก็มีนะคะอันนี้เปลี่ยนได้ไม่มีปัญหานะคะเป็นเกาถ้าแตงกวาเป็นเกาต้องเอาไส้ออกค่ะต้องไส้ออกตัวไม่ดีคือไส้มันใช่ใช่ตัวไม่ดีคือไส้มันนะคะส่วนเครื่องปรุงในเนี้ยมันจะมีเครื่องปรุงมีทั้งซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยเพราะฉะนั้นมันต้องเฉลี่ยกันนะคะผัดพวกเนี้ยพวกผัดผักพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะเราไม่ใส่น้ำมันหอยไม่ได้อะมันไม่ใช่ผัดแล้วมันก็จะไม่หอมมันจะไม่ได้กลิ่นเพราะฉะนั้นเราต้องให้แบ่งให้น้ำมันหอยเบื่อแบ่งพื้นที่ให้น้ำมันหอยบ้างนะคะ เราต้องเจรจากันนะคะว่าโอเคซีอิ๊วขาวเนี่ยเดิมเนี่ยคุณมีสิทธิ์อยู่ที่1ช้อนชาครึ่ง แต่ว่าเราต้องแบ่งพื้นที่ให้น้ำมันหอยเราก็แบ่งให้น้ำมันหอยครึ่งนึงนะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาว1ช้อนชานะคะน้ำตาลก็แบบแค่ปลายช้อนประมาณ1ใน3ก็ปรุงเพื่อแค่ให้มีรสหวานนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆเราสามารถเติมน้ำสต๊อกอยู่แล้วมันก็จะได้รสหวานจากน้ำสต๊อกด้วยนะคะพริกไทยตัวกระเทียมเนี่ยก็คือใส่เพื่อผัดตอนต้นนะคะเนี่ยก็คือแบ่งน้ำมันมาตั้งกระทะอันนี้เป็นวิธีการที่แบบจะผัดแยกมันมีหลายวิธีอีกเช่นสมมติว่าบางคนอาจจะผัดรวมกันเลยเช่นผัดผักให้สุกก่อนเสร็จปุ๊บใส่อาจจะผัดหมูอ่ะผัดหมูสุกปุ๊บใส่ผักเสร็จปุ๊บพอเริ่มสุกใส่ไข่เมื่อจะไปเคลือบอยู่บนผักเลยหน้าตาก็อาจจะดูเละๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าสมมติเราจะเอาสวยงามด้วยนะคะสวยงามด้วยก็เอาไข่ขาวกับหมูไปผัดมาก่อนแล้วก็แยกต่างหากไว้นะคะเสร็จปุ๊บ ก็ตั้งกระทะอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เอาทุกอย่างลงไปผัดรวมกันแล้วก็ค่อยมาโรยทีหลังหรือแบบเอาไปผัดรวมทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นไข่มันก็จะไม่เป็นเกาะอยู่บนผักหน้าตามันก็จะดูสวยงามไม่เละนะคะอันนี้แล้วแต่วิธีบางคนถนัดแบบฉันไม่ได้สนใจมากกินให้มันเร็วๆก็รวบทีเดียวทุกอย่างแล้วก็ผัดรวมกันหน้าตาก็จะรวมกันเป็นก้อนๆนิดนึงนะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะถัดมาผัดกะเพรานะคะแต่ว่าเราใช้ไข่ขาวอันเนี้ย
คือเปลี่ยนแค่เนื้อสัตว์นะคะตัวไข่ขาวก็เหมือนเดิมที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่เมนูก่อนก็คือเอาไข่ขาวเนี่ยไปนึ่งให้มันเป็นเซตตัวเป็นก้อนนะคะหรือใช้ไข่ขาวหลอดนะคะเสร็จปุ๊บเอามาแล้วก็ในส่วนประกอบพวกนี้ก็เน้นเป็นซีอิ๊วขาวเหมือนเดิมซีอิ๊วดำก็ใส่แค่นิดหน่อยก็ไม่ต้องไปขอพื้นที่เขานะคะซีอิ๊วดำนี่คือแค่แบบหยอกให้มันมีสีเฉยๆอาจจะแบบไม่กี่หยดด้วยซ้ำนะคะน้ำตาลลายก็นิดนึงนะคะกระเทียมพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่แล้วแต่คุณชอบนะคะจัดเต็มถ้าหนูชอบเผ็ดมากก็จัดเต็มนะคะกะเพราด้วยนะคะกะเพรานี่ก็เต็มที่นะคะไม่มีปัญหาก็ใส่ไปแบบประดับประดาก็ว่ากันไปให้เพิ่มรสให้เพิ่มกลิ่นนะคะวิธีก็เหมือนเราทำผัดกะเพราทั่วไปอะค่ะใส่พอเนื้อสัตว์สุกเนื้อสัตว์ในที่นี้ก็คือไข่ขาวเนาะไข่ขาวสุกก็เนี่ยมีผัดกระเทียมที่ให้หอมใส่พริกขี้หนูใส่ไข่ขาวลงไปปรุงรสนะคะใส่ซีอิ๊วดำผัดให้มันทั่วนะคะแล้วก็ใส่กะเพราไปทีหลังนะคะเพื่อที่ให้มันแบบว่าไม่ยุบตัวมากนะคะก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมันก็เหมือนผัดกะเพราธรรมดานี่แหละเปลี่ยนเนื้อสัตว์เฉยๆนะคะก็เป็นอีกเมนูนึงแหละถ้าสมมติเปลี่ยนผัดกะเพราใส่หมูสับใส่หมูสับก็ได้อีกเมนูนึงใช่ไหมคะไก่สับก็ได้อีกเมนูนึงหมูชิ้นก็ได้อีกเมนูนึงคือมันไม่เหมือนกันเนาะถึงแบบหน้าตามันเขาเรียกอะไรนะรสชาติมันอาจจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าเราคุยกับคนไข้อ่ะค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าดูมันแบบหลากหลายขึ้นทั้งที่จริงๆมันก็คือเมนูผัดกะเพราเหมือนกันนี่แหละนะคะถัดไปผัดเปรี้ยวหวานมาแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานเราใส่กุ้งนะคะเพราะว่าตามสูตรเนี่ยตามสูตรแบบว่าถ้าแบบไปเปิดเสิร์ชปุ๊บกุ้งมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะคนไทยก็จะใช้กุ้งกันเยอะนะคะแต่เมนูผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยบอกก่อนเลยว่ามีหลายตัวที่มีปัญหากับโพแทสเซียมเช่นสับปะรดก็มีนะคะแตงกวาก็มีแต่ว่าแตงกวาก็ยังถือว่ากินได้เนาะถัดมาคือมะเขือเทศก็ต้องใส่นะคะแต่เราก็ใช้อย่างที่เราบอกค่ะเราใช้เพื่อเพิ่มสีสันให้มันครบตามตำรับแต่เราไม่ได้ใส่เยอะนะคะหรือจริงๆในเมนูเนี่ยผัดเปรี้ยวหวานพวกนี้ค่ะมันต้องใส่เป็นเห็ดหูหนูดำเราก็เปลี่ยนเป็นเห็ดหูหนูขาวเอาเห็ดหูหนูขาวกินได้ก็ใส่ไม่ได้เลยนะคะในนี้แตงกวาแตงกวาหั่นแว่นหนึ่งไส้ออกเอาไส้ออกหนึ่งถ้วยนะคะสับปะรดนะคะแล้วก็แค่สองสามชิ้นน่ะแค่แบบชิ้นนิดเดียวเพื่อแต่งให้มันแบบได้รสของสับปะรดที่มีความเปรี้ยวแล้วก็ไม่ใช่ชิ้นนั้นนะคะชิ้นยาวไม่ใช่ชิ้นยาวนะชิ้นคำเนี่ยเห็นไหมเขียนแล้วชิ้นคำนะคะถ้ากินทั้งแท่งอย่างนี้ได้โอเคอย่างนั้นได้โอเคค่ะเพิ่มสีสันมะเขือเทศก็ใช้เป็นมะเขือเทศแบบเอาครึ่งผลนะคะก็ครึ่งผลนะคะก็หั่นเป็นเขาเรียกอะไรฝาหรอเป็นแบบว่าอันเล็กๆเป็นแม่เล็กๆนะคะเห็ดหูหนูขาวก็เนี่ยลวกแล้วประมาณครึ่งถ้วยเพราะว่าเห็ดหูหนูขาวกินได้นะคะกินได้เห็ดหูหนูขาวกินได้ไม่มีปัญหาโพแทสเซียมต่ำนะคะกุ้งก็เนี่ย6ตัวถ้าเป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้อ่ะค่ะก็ประมาณ6ตัวก็ประมาณ3ช้อนกินข้าววางบนช้อนเนาะก็มันก็ได้3ช้อนกินข้าวถูกมั้ยคะถัดมาคือน้ำมันพืชซีอิ๊วขาวเนี่ยซีอิ๊วขาวก็เหลือแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ามันต้องไปแบ่งให้ช้อนมะเขือเทศคือถ้าเราจะใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนชาแล้วใส่มะเขือเทศแค่ครึ่งช้อนชามันก็ไม่ได้ความเป็นเปรี้ยวหวานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งให้เขานะคะมีน้ำต้มสายชูนิดนึงนะคะให้มันแบบมีความเปรี้ยวเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สับปะรดเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีเพิ่มนะคะจะใส่เป็นมะนาวก็ไม่ได้นะคะผัดเปรี้ยวหวานมันไม่ใช่แบบไม่ใช่เครื่องเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ตำรับที่จะเติมน้ำมะนาวนะคะก็นิดนึงเป็นน้ำต้มสายชูปลายช้อนนะคะน้ำตาลก็ปลายช้อนเหมือนกันนะคะกระเทียมสับอันนี้ก็ผัดตอนแรกนะคะต้นหอมตกแต่งเหมือนเดิมตั้งน้ำมันนะคะใส่กระเทียมกระเทียมเจียวนะคะให้หอมนะคะแล้วก็
ใส่แตงกวาที่เราเตรียมไว้นะคะตามด้วยผักอื่นๆเนี่ยที่บอกไว้มีสับปะรดมีมะเขือเทศมีเห็ดหนูขาวที่ลวกแล้วนะคะก็ใส่ตามลงไปเสร็จแล้วก็ปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวน้ำตาลซอสมะเขือเทศเนาะน้ำส้มสายชูนิดนึงแล้วก็ผัดให้ผักมันเริ่มสุกนะคะให้มันเข้าเนื้อนะคะพอใกล้จะสุกก็ใส่กุ้งนะคะเพราะกุ้งมันสุกเร็วก็ใส่กุ้งไปถ้าสมมติว่าเราใส่กุ้งไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเนื้อมันจะแข็งนะคะไม่อร่อยอีกนะคะก็ไปใส่ตอนท้ายนะคะให้เนื้อมันยังเด้งๆอยู่เสร็จปุ๊บก็ใส่ต้นหอมโรยเสิร์ฟกับข้าวร้อนๆนะหิวเรียกคะหิวเรียกคะหิวเรียกคะหิวแล้วค่ะยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยค่ะข้าวเที่ยงก็แบบว่าซอสมะเขือเทศนี่มีแบบที่แนะนำไหมคะหมายถึงว่าไม่ถึงโลโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยโลโซเดียมมันก็จะไปไฮโพแทสเซียมก็คือเป็นซอสมะเขือเทศก็เสื้อมะเขือเทศปกติทั่วไปใช่แค่1 ช้อนชาแต่แค่1 ช้อนชาก็จะจางๆนะมันก็จะใช่มันก็จะแบบไม่แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าที่เราทำเนี่ยเราทำแค่คนเดียวกินนะคือเสิร์ฟเดียวเราไม่ได้กินกันทั้งบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเสิร์ฟเดียวเนี่ยรสชาติประมาณเนี้ยก็ยังกินได้อ่ะข้าวผัดที่น้องทำให้กินก็กินได้ใช่ไหมคะก็รสชาติมันกินได้เพราะว่าเราทำสำหรับ1 เสิร์ฟนะคะไม่ได้ทำเผื่อเหลือให้คนอื่นกินด้วยไม่นะอันนี้คือเราทำแค่คนเดียวกินนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องกินรวมกันอาจจะต้องใส่เครื่องปรุงทบแต่มันก็กังวลอีกเพราะว่าถ้าเรากินเกินเรากินเยอะเกินจาก1 เสิร์ฟของเราเนี่ยมันก็คือได้เครื่องปรุงเกินไปด้วยนะคะคือในบ้านมีคนเป็นไต2 คนก็ทำเบิ้ลไป2แล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งให้เท่าๆกันนะคะใครจะเหลือช่างนะคะแต่ว่าห้ามกินเกินไม่แนะนำให้กินอาหารร่วมกับสมมติมีกันเป็นครอบครัวละ4 คนอย่างเงี้ยแล้วเป็นไต1 คนก็อาจจะทำแยกค่ะก็อาจจะต้องแยกหรือถ้าจะรวมก็คือทุกคนต้องยอมรับได้นะคะว่ารสชาติต้องเป็นแบบนี้ถ้าจะรวมก็รวมได้ถ้ารวมก็รวมได้แต่ว่าคือมันมีหลายบ้านที่เขากลายเป็นว่าถ้าคุม1 คนคือคนในบ้านได้คุมพร้อมกันแล้วเขายอมก็สบายค่ะคนในบ้านก็สบายไปด้วยถ้าคนในบ้านยอมแต่ถ้าสมมติว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนในบ้านต้องกินอาหารรสชาติปกติก็คือต้องแยกเขาเลยว่าคนนี้กินเป็นเมนูนี้นะคะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าที่ข้อแม้ที่เราอยากจะให้เขาทำแค่1 เมนูเพราะว่า1 คือรสชาติดีกว่า2 คือง่ายกว่าในการที่แบบว่ากินอาหาร1 เมนูคือบางคนก็มีคือทำหม้อเดียวกิน3 มื้อก็แล้วแต่เลยเพียงแต่ว่าเราต้องกะว่าอัน1 เสิร์ฟของเราคือที่เราทำเนี่ยเราคูณ3มาแล้วเพื่อให้แบ่งได้3 มื้อเพราะฉะนั้นหลังทำเสร็จก็ต้องแบ่งให้ได้3 มื้อไม่ใช่กินเข้าไปมื้อเดียวไม่ใช่กินเข้าไปมื้อเดียวนะคะหรือแบบว่ากินมื้อแรกเท่ากับเกือบ2 มื้อแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะก็เอาพอประมาณแล้วแต่ว่าแต่ละบ้านจัดสรรยังไงนะคะเมนูที่8กับพึ่งทานแล้วหมูผัดพริกสดหอมใหญ่หอมใหญ่กินได้นะคะพริกก็แค่ตกแต่งเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยหมูหิวใช่ไหมคะเนื้อหมูสันในไม่มีมันอยู่แล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นใส่ได้เลย3 ช้อนกินข้าวไม่มีปัญหาตามที่เราคุมนะคะถ้าคนไหนกินได้มากกว่า3 ช้อนก็ใส่เกินไปได้นะคะหอมใหญ่อันนี้กินได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ใส่ไปครึ่งถ้วยได้เลยนะคะถือเป็นผักหลักในเมนูนะคะถัดมาคือพริกสดอันนี้เอาเม็ดออกนะคะเพื่อจริงๆมันคือเอาไว้ตกแต่งไงคือพริกอันเนี้ยไว้ตกแต่งคือมันเหมือนเรากินผัดพริกอะค่ะแต่ผัดพริกด้วยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใส่พริกเยอะกว่าหอมใหญ่แต่อันเนี้ยเราคือตั้งใจใส่หอมใหญ่ให้มันเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นพริกก็คือเหมือนแค่ดึงสีสันให้มันสวยเฉยๆนะคะก็ใส่แค่เม็ดเดียวเม็ดนี้ไม่ใช่พริกเล็กนะพริกสดสีเขียวคือพริกชิปเขาเรียกใหญ่ๆพริกอันใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่พริกหยวกนะคะพริกหยวกมันจะเป็นอีกประเภทนึงยาวใช่ๆพริกสดอันใหญ่อันยาวอ่ะค่ะมันก็คือจะมีความเผ็ดเล็กน้อยถ้าพริกหยวกคือไม่ได้รสเผ็ดแต่อันเนี้ยคือเราอยากให้มันมีความเผ็ดด้วยก็ใส่หรือเราจะเปลี่ยนน้ำส้มใช่มั้ยพริกที่ใช้ทําพริกน้ําส้มใช่ค่ะหรือถ้าเราจะเปลี่ยนเช่นเราไม่ทําผัดพริกสดหอมใหญ่เราจะทําผัดพริกหยวก
ก็เปลี่ยนเป็นพริกหยวกค่ะก็ได้อีกหนึ่งเมนูพริกหวานเออพริกหวานเออก็ได้อีกหนึ่งเมนูเพราะว่ายังไงเราใส่เพื่อเอาสีอย่างเดียวอยู่แล้วเราไม่ได้ใส่เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อีกหลายๆเมนูเลยแค่เปลี่ยนพริกอย่างเดียวเองพริกนี่กินได้พริกกินได้กินได้ค่ะอ่ะถัดมาก็เนี่ยซีอิ๊วขาวครึ่งนึงเพราะว่าเราต้องแบ่งให้น้ำมันหอยเหมือนเดิมนะคะต้องแบ่งให้น้ำมันหอยน้ำตาลทรายนิดเดียวนะคะน้ำสต๊อก1ช้อนให้มันแบบว่ามีชุ่มๆนิดนึงนะคะไม่ใช่ผัดมาแห้งหรือถ้าใครชอบแห้งก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่อ่ะกระเทียมก็1ช้อนนะคะต้นหอมซอสไอ้ต้นหอมเป็นหั่นท่อนนะคะอ่ะอันเนี่ยวิธีก็เหมือนเดิมนะคะตั้งไฟผัดกระเทียมเจียวนะคะใส่หมูผัดจนสุกใส่หอมใหญ่หอมใหญ่มันสุกไม่ยากเท่าไหร่นะคะอ่ะแล้วก็ใส่พริกที่เตรียมไว้ปรุงรสนะคะส่วนผสมทั้งหมดพอสุกดีก็โรยต้นหอมนะคะจบได้อีกหนึ่งก็โปะลงไปบนข้าวนะคะถ้าอยากกินไข่ขาวดาวก็ให้ตัดเนื้อสัตว์ตรงนี้ออกนิดนึงนะคะแล้วก็ทำไข่ขาวดาวไข่ขาวดาวแปะเป็นไข่แดงใช่ค่ะหรือจริงๆก็คือดาวไข่ขาวธรรมดาแล้วเอาไข่แดงออกจบค่ะก็ได้และไข่ร้อนแล้วถ้าเป็นรูกลมๆนั่นแหละเอาแดงออกไงใช่เอาไข่ถ้าสมมติว่าเรามาเป็นฟองไงจะได้ทำไม่ยากไงคะก็คือตอกไข่ดาวปกติแล้วก็เอาไข่แดงไปให้คนอื่นกินนะคะเราก็จะได้เป็นข้าวผัดหมูผัดพริกสดไข่ดาวก็เรียกว่าไข่วงแหวนไข่โดนัทไข่โดนัทเออแล้วแต่จะเรียกนะคะอันนี้ก็ได้อีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะหรือเปลี่ยนเป็นไข่ต้มกินกับไข่ต้มก็ได้ได้หมดไม่มีปัญหาเมนูที่9ค่ะข้าวผัดกุ้งใส่ไข่ขาวนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเมนูที่อยู่ในคลิปโอ้ยยังไม่ครบเลยจริงตอนแรกนะคะที่คุยกับพี่โจไว้พี่โจอยากได้กี่เมนูรู้ไหมคะอยากจะได้30เมนูอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไปประยุกต์ได้อ่ะเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นภาค2ภาค3ได้มั้ยใช่ๆอันนี้คือเมนูที่มีอยู่แล้วในคลิปนะคะก็คือเราใช้เป็นไข่ขาวผัดอย่างเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเราอยากจะให้มันเพิ่มสีสันให้มันเพิ่มเท็กเจอร์อะไรอย่างก็ไปเปลี่ยนเนื้อสัตว์เอานะคะก็ใส่กุ้งไปนะคะก็คือลดตัวไข่ขาวลงเดิมเนี่ยในสูตรที่อยู่ในไข่ในข้าวผัดไข่ขาวเนี่ยจะใส่ประมาณ2ฟองนะคะแล้วก็ลดลงเหลือฟองเดียวแล้วก็ไปเป็นกุ้ง4ตัวนะคะแล้วก็เนี่ยนอกนั้นก็เหมือนเดิมใส่น้ำมันกุ้งซีอิ๊วขาวอ่ะซีอิ๊วขาวได้เต็มที่เพราะไม่ต้องแบ่งไข่นะคะหอมใหญ่ใส่ไปเลยหอมใหญ่ไม่มีปัญหาแครอทต้นหอมพวกนี้ก็ใส่แต่งนะคะแล้วก็มะนาวก็จัดเสิร์ฟนะคะก็คือทำเหมือนข้าวผัดธรรมดาก็คือผัดตัวพอทุกอย่างสุกก็ใส่ข้าวใช่ไหมคะปรุงรสนะคะแล้วก็ไอตัวไข่กับกุ้งเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราผัดไปเลยมันเหมือนคล้ายๆไอผัดเมื่อกี้ผัดแตงกวาก็คือถ้าเราผัดทุกอย่างรวมกันมันจะแบบข้าวก็จะไปเกาะเม็ดข้าวอาจจะดูหน้าตาไม่สวยแต่บางคนชอบนะคะหรือถ้าอย่างตัวที่ก้อยสอนที่ก้อยทำในคลิปเนี่ยอันนั้นคือผัดแยกคือทำให้ไข่สุกก่อนให้มันสุกพอประมาณมันจะได้ไม่ต้องไปแบบเละๆอยู่บนข้าวนะคะก็ทำแล้วก็แยกไว้แล้วก็ค่อยไปผัดข้าวพอข้าวสุกดีทุกอย่างสุกดีก็ค่อยเอาไข่ลงไปยีใกล้ๆข้าวเนี้ยค่ะแล้วก็เอามาผสมรวมกันอีกทีนึงมันก็จะร่วนๆจะได้เป็นแบบข้าวผัดแห้งๆไม่ใช่แบบเปียกนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบก็ลองไปปรับกันเอาเองนะคะว่าจะทำยังไงนะคะถ้าจะกินให้อร่อยก็อย่าลืมนะคะโรยพริกไทยด้วยพริกน้ำปลาด้วยพริกน้ำปลาไม่ได้ค่ะถ้าพริกน้ำปลาก็ไม่ต้องไปใส่ในซีอิ๊วแล้วใส่มะนาวได้ใส่พริกขี้หนูได้แล้วเอาพริกน้ำปลาแล้วก็อยู่ข้างๆแล้วเอาแต่พริกได้ไหมคะได้เอาพริกได้แต่ว่าถ้าพริกน้ำปลาที่แบบปรุงมาแล้วอะค่ะเวลาเราตักพริกออกยังไงก็มีน้ำปลาปนมันก็จะตัวพริกมันก็ดูดน้ำปลาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเอากลิ่นอะไรนะเอากลิ่นเอาแน่วางก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้กินพริกน้ำปลาแล้วกินแต่พริกที่เป็นพริกน้ำปลาถ้าสมมติว่าเราทำเป็นแบบพริกสดอะเหมือนแบบว่าพริกที่หั่นพริกที่หนูหั่นแล้วก็ไปใส่แบบรวมไปเลยได้อย่างนั้นได้ค่ะแล้วก็แบบบีบมะนาวลงไปแต่ไม่แนะนำ
แต่ไม่ได้ไม่แนะนำทำพริกน้ำปลาแล้วเอาพริกออกมาจากไอตัวพริกน้ำปลานะคะอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวพริกที่เราแช่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปดูดน้ำปลามาอาจจะได้แบบครึ่งช้อนชาอย่างเงี้ยสมมติว่าดูดมารวมๆกันได้ครึ่งช้อนชาก็เหมือนเรากินเกินไปครึ่งช้อนชานะคะอุตส่าห์คุมอย่างดีเลยไปตกม้าตายที่พริกน้ำปลานะคะเมนูที่10อันนี้จะแปลกนิดนึงนะคะผัดซีอิ๊วแต่เป็นเส้นที่ใช้ไข่ขาวทำไม่มีขายค่ะต้องทำเองเส้นไข่ขาวนะคะก็คือเส้นตัวเส้นนะคะก็คือใช้เนี่ยใช้กระทะถ้าสมมติว่าเอาให้ง่ายๆนะคะใช้เป็นกระทะเทฟลอนหรือจริงๆหรือกระเทปไอกระทะเคลือบทั้งหลายนะคะแต่วิธีการคือเนื่องจากว่าตัวไข่ขาวเนี่ยบางทีมันอาจจะติดกระทะเราก็ต้องใช้เป็นแบบน้ำมันสเปรย์เอาหรือแบบว่าไม่อย่างนั้นก็เป็นน้ำมันแบบแล้วหยดแล้วก็ทำให้ทั่วกระทะอะค่ะใช้แปรงก็ได้ถูๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบทั่วกระทะนะคะเสร็จปุ๊บก็เทตัวไข่ขาวลงไปในกระทะที่มันร้อนแล้วเนาะแล้วก็เทให้มีความหนานิดนึงนะคะไม่ใช่แบบบางเฉียบถ้าบางเฉียบพอดึงออกมามันจะเป็นแบบเหมือนข้าวแห้งอ่ะบอกว่า มันจะแบบเป็นแบบแข็งๆเหมือนอะไรเหมือนฟิล์มอ่ะเหมือนหน้าฟิล์มอ่ะค่ะที่มันแห้งๆอ่ะเพราะฉะนั้นขอให้มันมีแบบความหนาประมาณแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บพอมันสุกก็คือเอามาหั่นเนาะทำให้มันเป็นเส้นนะคะมันจะกลมๆก่อนแล้วมั้ยใช่ก็ม้วนเอาแล้วก็หั่นนะคะต้องทำวิดีโอต้องทำวิดีโออาจจะต้องทำวิดีโอใช่แต่ว่าเมนูนี้บอกเลยว่ามีความพิถีพิถันนะคะเพราะว่ามันด้วยความที่แบบเส้นอ่ะกว่าจะได้1จานนะคะก็ต้องทำหลายครั้งเพื่อที่มันได้ครบ1จานนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงเผื่อแบบเอาไปแนะนำในกรณีจะทำแบบว่าเมนูไข่ขาวมีอะไรบ้างคะก็ใช้อย่างนี้ได้นะคะเผื่อแบบเป็นคนไม่ชอบกินเส้นนะคะไม่กินเส้นกับไข่อะไรเงี้ยค่ะก็ใช้พวกนี้นะคะโดยวิธีการก็เนี่ยค่ะเหมือนเราทำผัดซีอิ๊วเลยต่างกันแค่วิธีการตอนแรกที่เราเตรียมเส้นนะคะก็คือไม่ใส่เส้นจริงๆแต่ใช้เป็นเส้นไข่ขาวแทนนะคะส่วนวิธีการผัดก็ทำเหมือนผัดซีอิ๊วก็คือพอทุกอย่างสุกมาแล้วทำเส้นเตรียมเรียบร้อยแล้วก็คือตั้งน้ำมันกับกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวให้หอมเสร็จปุ๊บก็ใส่แครอทที่เราต้มไปแล้วนะคะแต่งกะหล่ำปีเราใส่เป็นกะหล่ำปีแทนหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนให้มันไม่ใช่กะหล่ำปีก็เป็นคะน้าแล้วก็ไปต้มแล้วก็เอาน้ำทิ้งนะคะก็ได้เป็นผัดซีอิ๊วแบบจริงๆใช่คือผัดซีอิ๊วไม่ต้องใส่คะน้าแต่เนื่องจากว่าก็ระวังก็ใส่เป็นกะหล่ำปีเอานะคะปริมาณก็คือถ้าเป็นกะหล่ำปีก็คือประมาณถ้วยหนึ่งนะคะคะน้าก็อาจจะแบบถ้าแบบระวังหน่อยก็เหลือครึ่งถ้วยใช่ก็ต้มด้วยอย่าลืมนะคะแครอทก็เหมือนกันแครอทอันนี้ก็ใส่แต่งสีก็ต้องต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาเส้นไข่ขาวลงไปผัดรวมในกระทะที่เราผัดผักไปเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสนะคะผัดเติมซีอิ๊วดำด้วยเพราะว่าผัดซีอิ๊วต้องมีซีอิ๊วดำนะคะนี่ก็เดิมนะคะนิดเดียวไม่กี่หยดเพราะว่า1จานอ่ะใส่ไม่กี่หยดเองค่ะมันก็จะเป็นสีแล้วนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นเส้นไข่ขาวเนาะหรือถ้าเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นไข่ขาวเราก็ทำเป็นผัดซีอิ๊วธรรมดานะคะก็ใส่เป็นเส้นเลือกเอาจะเป็นเส้นมีเส้นใหญ่มันได้หมดเพราะว่าคนไข้ไม่ได้ต้องคุมแป้งนี่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีถ้าเป็นไตอย่างเดียวไม่ได้เป็นเบาหวานก็ไม่ได้ต้องคุมแป้งนะคะไม่จำเป็นต้องอัดโปรตีนเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะต้องคุมโปรตีนก็ใส่เป็นผัดซีอิ๊วธรรมดาเลยก็เปลี่ยนจากเส้นไข่ขาวเป็นเส้นธรรมดาแล้วก็จากเดิมที่ในนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เพราะว่าเดิมมันเป็นไข่ขาวก็ให้ใส่เนื้อสัตว์เพิ่มก็ได้เป็นเมนูยากนะคะ ถัดมาแกงเขียวหวานไก่ใส่แกงเขียวหวานไก่นะคะใส่ฟ้านะคะเป็นผักชนิดหนึ่งที่เรากินได้คนไข้ไตกินได้นะคะฟักกินได้เขียวหวานแกงเขียวหวานบอกก่อนว่าเครื่องแกงเขียวหวานตามตำรับเนี่ย มันต้องมีใส่กะปิแล้วก็ใส่เกลือนะคะมี2วิธีให้เลือกวิธีแรกคือทำเครื่องแกงเอง
อันนี้อาจจะต้องไปค้นเพิ่มเติมเอานะคะก้อยไม่ได้ใส่มาให้เนาะเครื่องแกงเนี่ยก็คือถ้าเราไปใช้แบบตำรับปกติแล้วทำเองเราก็แค่ลดตัวกะปิกับลดเกลือลงส่วนประกอบอื่นๆใส่ได้เหมือนเดิมนะคะมันจะมีพวกแบบพริกแดงพริกโน่นพริกนี่เอาเม็ดออกมีแบบขมิ้นนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันใส่เป็นแค่แบบเพิ่มสีในตัวพริกแกงเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเองได้อะอาจจะต้องผสมน้ำสต๊อกลงไปเพิ่มมันก็จะจางลงนิดนึงแต่รสชาติกะทิเดลพืชเนี่ยใกล้เคียงกะทิปกติใกล้เคียงนะคะมีความใกล้เคียงเอาไปทำขนมที่ลงมาหรือทำแกงที่ลงมาก็คือได้รสชาติใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างมากนะคะก็กินแล้วก็ได้เป็นแกงเขียวหวานนะคะอ่ะใส่ก็เนี่ยมีน้ำปลาในตำรับก็ต้องใส่น้ำปลานะคะก็ใส่ได้1ช้อนชาเพราะว่าต้องไปอยู่ในพริกแกงอยู่แล้วนะคะอย่าลืมเนาะในพริกแกงมีเกลือกับกะปินะคะน้ำตาลทรายในสูตรเขาใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะก็ก็ตามสูตรเขาใส่ครึ่งช้อนชามีฟักเขียวนะคะฟักเขียวก็จะใส่ครึ่งถ้วยก็ได้หรือถ้าแบบชอบฟักเยอะหน่อยก็อาจจะใส่เพิ่มได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเซิร์ฟวิ่งของเราคือ1ถ้วยนะคะถ้าใส่มากตัวน้ำอาจจะไม่สมดุลกันนะคะก็ก็อาจจะจืดไปก็ใส่ครึ่งถ้วยนะคะใบมะกรูดก็เพิ่มกลิ่นนะคะโหระพาก็ตามน้ำหนักต้องใส่ก็ใส่ไปโรยๆนะคะแต่งกลิ่นพริกแดงแผ่นแฉลบก็ตกแต่งนะคะก็คือใช้กะทิธัญพืชเนี่ยค่ะจากที่เราตวงไว้ครึ่งถ้วยเนี่ยมาผัดกับน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะให้มันสุกนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมกะทิที่เหลือลงไปนะคะใส่ไก่ลงไปผัดนะคะใส่ใบมะกรูดเนี่ยพวกเนี้ยเอาให้มันมีกลิ่นนะคะพอเริ่มสุกดีก็เติมน้ำสต๊อกที่เราใส่เพิ่มไปนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะจริงๆในสูตรพวกแกงเขียวหวานเขาใส่เป็นเกลือกันนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าพอใส่น้ำปลาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นฉุนน่ะกินฉุนน้ำปลาแต่ว่าเราเลี่ยงไงคะเราทำไม่ได้เราจะให้คนไข้ใส่แบบเกลือครึ่งช้อนชาคือครึ่งวันแล้วนะคะถ้าเขาใส่ครึ่งช้อนชาคือเขาหายไปครึ่งวันแล้วเพราะฉะนั้นทำไม่ได้นะคะก็ต้องบอกเขาว่ายังไงก็ต้องเป็นน้ำปลานะคะไม่อย่างนั้นก็มันจะมีปัญหาได้นะคะก็ใส่ฟักเขียวคนให้เข้ากันปิดฝาหม้อนะคะพอสุกก็ตักเสิร์ฟได้ก็คือโรยพริกขี้ฟ้าแดงใบโหระพานะคะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าสีจะจางหน่อยสีอาจจะอ่อนลงนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวกะทิจะไม่ข้นเหมือนกะทิปกติถ้าเป็นกะทิปกติเนี่ยมันมีหัวมีหางอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความข้นแต่อันเนี้ยกะทิธัญพืชคือมันรวมกันหมดแล้วนะคะมันไม่มีหัวไม่มีหางนั้นแหละก็เป็น1กล่องเทปุ๊บใช้ได้เลยนะคะถัดมาเมนูที่2เป็นแกงส้มนะคะแกงส้มปลากระพงผักรวมนะคะหน้าตาก็จะน่ากินนะคะเหมือนเดิมค่ะเครื่องแกงใช้ได้ถ้าจะทำเองถ้าจะทำเองก็ทำได้ถ้าทำเองก็อาจจะใส่ได้เยอะขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อสำเร็จอันนี้กรณีสำเร็จก็คือเหมือนเดิมค่ะใส่1ช้อนชาในพริกแกงส้มมีกะปิเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังก็ไปลดเครื่องปรุงตัวอื่นเหมือนเดิมนะคะน้ำปลาก็ใส่1ช้อนชาเราใช้น้ำตาลเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะในสูตรที่ของแกงส้มเนี่ยเขาใช้น้ำตาลเป็นแล้วก็ใช้มะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเนี่ยทำให้ตัวแบบตัวแกงส้มมันกลมกล่อมอ่ะเป็นรสแบบเปรี้ยวแบบกลมกล่อมไม่ใช่เปรี้ยวแบบใส่มะนาวนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบแบบว่าไม่เคยใส่น้ำมะขามเปียกก็ไปใส่แบบเปรี้ยวอย่างอื่นนะคะก็มันก็จะไม่ได้รสแบบแกงส้มแท้ๆนะคะต้องใส่น้ำมะขามเปียกเนาะถัดมาคือผักที่เราจะใช้นะคะโอ๊ยทำไมล่ะโอ๊ยหิวนะคะผักกาดขาวกินได้อยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาเลยหัวไชเท้าก็กินได้นะคะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะถั่วฝักยาวกับกวางตุ้งคือใส่เพื่อให้มันเป็นผักรวมนะคะถ้าเราไม่ใส่เลยใส่แค่ผักกาดขาวกับหัวไชเท้ามันจะแบบขาดอ่ะมันจะขาดมันไม่มีความเป็นผักรวมนะคะจริงๆผักรวมเนี่ยต้องใส่ดอกกระหล่ำขาวด้วยถูกไหมคะหัวกระหล่ำดอกกระหล่ำแต่ว่าถ้าเราจะใส่ก็ได้แต่ว่าอาจจะใส่ตกแต่งเนี้ยค่ะคือใส่เหมือนที่เราใส่กวางตุ้งกับถั่วฝักยาวแหละก็คือใส่แค่แบบพอให้มันครบสูตรนะคะก็เนี่ย 3-5 ท่อนถั่วฝักยาวต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็กวางตุ้งประมาณ1/3ถ้วยเล็กๆนะคะต้มสุก
น้ำพริกแกงส้มก็ใส่กะปิกับใช่เกลือใช่ค่ะได้เหรอก็คืออย่างที่บอกอะค่ะใส่แค่หนึ่งช้อนชาไม่เกินหรือถ้าทำเองก็คือลดเกลือกับกะปิออกปกติตัวมะขามเปียกเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องปรุงอีกหนึ่งชนิดที่ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ค่ะแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของแบบถ้าเราคือปกติเนี่ยถ้าเราปรุงอะค่ะถ้าใช้เป็นการปรุงเนี่ยมันใส่ไม่เยอะอยู่แล้วอย่างมากคือเอารสเปรี้ยวเนี่ย1ช้อนโต๊ะก็โหเยอะแล้วอะสำหรับ1เสิร์ฟนะคะอย่าลืมนะคะว่า1เสิร์ฟไม่ใช่ทำทั้งหม้อนะคะเพราะฉะนั้นคือ1ช้อนกินข้าวเนี่ยถือว่าเปรี้ยวแล้วแหละถ้าเราใส่แบบน้ำมะขามเปียกแบบข้นๆจริงๆไม่ใช่แบบที่สำเร็จรูปที่มันเป็นเป็นซองๆใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้มะขามเปียกแบบตลาดอ่ะอาจจะต้องคุยกับคนไข้ว่าต้องเอามาต้มให้สุกก่อนเพราะว่าบางทีมันไม่สะอาดอะค่ะเราไม่รู้ว่าเขาแกะมายังไงอะไม่รู้ใช้อะไรแกะมาไม่บอกไหมคะคือมันมาเป็นแบบเป็นเนื้อบางทีใช้ปากอาจจะใช้ปากแกะก็ได้ใครจะไปรู้นะคะเพราะฉะนั้นคือตัวเนื้อที่เราจะมาทำว่าทำมาขายเป็นต้องไปปรุงอ่ะให้เอามาต้มก่อนนะคะมันจะได้แบบเหมือนน้ำปลาถ้าอยากกินน้ำปลาสะอาดก็ต้องต้มนิดนึงใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะต้องระวังเนาะวิธีการก็น้ำใช้น้ำเปล่าเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นแกงส้มอยู่แล้วเนาะก็ใช้น้ำเปล่าใส่เครื่องแกงไปนะคะตั้งจนเดือดแล้วก็ใส่ผักนะคะเอาผักที่มันสุกยากก่อนหรือใช้เท้านะคะอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวฝักยาวกับกวางตุ้งเนี่ยเราต้มมาแล้วนะคะก็ต้มให้หัวใจเท้าเริ่มสุกนะคะก็ใส่ปลาแต่ไม่ต้องคนนะคะเพราะคนแล้วเดี๋ยวเนื้อเละนะคะแล้วก็รอจนมันเริ่มเดือดนะคะพอปลาเริ่มสุกก็เริ่มปรุงรสนะคะอ่ะชิมรสนิดนึงก็ได้เผื่อแบบอยากจะใส่น้ำมะขามเพิ่มหรือแบบใส่น้ำตาลเพิ่มนิดนึงนะคะแต่น้ำปลาไม่ได้แล้วนะคะน้ำปลาได้แค่นี้นะคะเสร็จปุ๊บก็ใส่ถั่วฝักยาวกับกวางตุ้งที่เราทำให้มันสุกไปแล้วนะคะแล้วก็พอทุกอย่างสุกก็ตักใส่จานเสิร์ฟหน้าตาก็จะประมาณนี้สีอาจจะอ่อนลงหน่อยนะคะจริงๆในสูตรเต็มๆของเขาเนี่ยเขาใส่เนื้อปลาป่นด้วยนะคะเนื้อปลาป่นก็คือเหมือนเช่นว่าเราเอาเนื้อปลาช่อนมาแล้วก็เอายีอะค่ะยีมาแล้วก็ไปใส่เกาะในช่วงที่ใส่เครื่องแกงอะค่ะก็ใส่เนื้อปลาป่นลงไปเนื้อมันจะข้นคือมันจะเป็นแกงส้มสูตรที่เป็นเนื้อข้นๆถ้าคนภาคกลางอาจจะกินประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคนใต้เนี่ยจะไม่เป็นแกงส้มแบบนี้นะคะจะเป็นแกงเหลืองเนาะแกงสุดแกงเหลืองของคนภาคกลางเรียกกันนะคะอ่ะถัดมาเมนู13คือปลาทับทิมราดพริกเมนูใหญ่กันเลยเมนูใหญ่เมนูใหญ่ค่ะจากแซนด์วิชมาเป็นปลาทับทิมอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นไงเพราะว่าเราอยากจะให้มันดูแบบว่าอารมณ์อลังให้มันดูแบบว่าอาหารทั่วๆไปนะคะก็คือปลาทับทิมเราก็ใช้เป็นปลาทับทิมปลากระพงจริงๆอันนี้ไม่ใช่หนึ่งเสิร์ฟนะคะอันนี้เขาในสูตรเขาเป็นตัวนะคะแต่ว่าก็ย่อพวกเครื่องปรุงอ่ะให้สำหรับ1เสิร์ฟเพียงแต่ว่าตัวปลาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบเนื้อเป็นชิ้นๆ นะคะอาจจะใช้เป็นเนื้อปลาชิ้นแกะแล้วเช่นแบบปลากระพงชิ้นหรือแบบว่าปลาเก๋าที่มันทอดมาเป็นชิ้นแล้วอันนี้เมนูนี้อาจจะต้องไม่กังวลเรื่องน้ำมันนะคะต้องอย่าลืมว่าคนไข้คนนี้จะต้องไม่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดเพราะว่าเรากินเป็นของทอดนะคะแต่ว่ามันต้องมีด้วยไงเพื่อที่ให้แบบคนไข้ได้แบบเลือกบ้างนะคะได้กินของทอดบ้างนะคะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆจะบอกว่าเมนูที่13ปลาทอดเฉยๆทุกคนคงแบบทำไมล่ะทำไมมีเมนูอย่างนี้ก็เริ่มพริกสามรสมาให้ด้วยนะคะจะได้ดูแบบโอ้แปลกว้าวนะคะอ่ะก็เอาปลาไปทอดตามปกตินะคะไม่มีอะไรในเครื่องปรุงก็จะใช้เป็นพริกสีแดงนะคะสับนะคะก็คือเพื่อให้เพิ่มความเผ็ดเนาะในเพราะว่ามันต้องเป็น3รสนะคะก็ประมาณ2ช้อนนะคะแล้วแต่อาจจะเพิ่มกว่านี้ได้นะคะน้ำปลาในนี้ก็ใช้แค่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะก็จะได้ประมาณช้อนครึ่งไปเลยเต็มๆนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะหวานต้องมาจากน้ำตาลปี๊บนะคะถ้าหวานจากน้ำปลามันจะแหลมๆนะคะมันจะไม่เหมาะสำหรับเอามาทำเป็นตัวราดพริกนะคะ
น้ำมะขามเปรี้ยวก็คือต้องไม่เปรี้ยวมะนาวนะคะต้องเปรี้ยวมะขามเหมือนกันนะคะเพราะเป็น3รสเนาะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าจริงๆถ้าเป็นแบบเป็นน้ำสต๊อกก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดเนาะผักชีตกแต่งก็คือตั้งกระทะอันนี้คือทอดปลาไปก่อนรอบแรกนะคะทอดเสร็จปุ๊บมาทำน้ำราดนะคะน้ำราดก็คือให้ตั้งน้ำมันนะคะตั้งน้ำมันเพื่อผัดตัวพริกตัวพวกเครื่องพวกน้ำราดอะค่ะให้มันข้นนะคะก็ใส่น้ำมันเสร็จปุ๊บใส่พริกกระเทียมลงไปนะคะสับแล้วก็ปรุงรสนะคะตามที่เราเตรียมไว้เสร็จปุ๊บเคี่ยวเล็กน้อยนะคะให้มันข้นให้มันงวดขึ้นนะคะมันก็จะได้น้ำเหนียวเหนียวหรือถ้าแบบบางสูตรเขาอาจจะบอกว่าแบบให้ใส่น้ำของแป้งข้าวโพดนิดนึงแต่อันนั้นคือก้อยว่ามันแบบแปลกอะก็เอาเป็นประมาณนี้ให้มันงวดเองดีกว่านะคะให้ตัวน้ำราดมันงวดเองแล้วก็ตักราดบนปลาทอดของเรานะคะถ้าเราทำเป็นชิ้นแล้วเรียบร้อย1เสิร์ฟของเราแล้วแบบอาจจะสักประมาณ3ช้อนกินข้าวแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ราดตัวน้ำราดนี้ได้เลยนะคะมันก็ได้1เสิร์ฟพอดีนะคะแล้วก็โรยตกแต่งเรียบร้อยเป็น1เมนูนะคะถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนปลาก็เปลี่ยนได้ก็ได้เป็นเมนูอื่นๆร่วมไปด้วยนะคะถัดไป14จะเป็นเมนูแบบสลัดบ้างนะคะสลัดอันเนี้ยเห็นจากม่วนซืนพอดีไปกินโลเขอเดี๋ยวนี้มันจะมีโลทูน่าค่ะที่ใช้เป็นน้ำสลัดที่เป็นซีฟู้ดเคยเห็นไหมคะที่เป็นน้ำครีมสีเขียวๆเนาะอันนั้นก็คือเป็นน้ำสลัดที่เรากินกับโรนะคะตัวสลัดพวกนี้ไม่จำเป็นต้องกินแบบเป็นสลัดจานอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้นะคะสามารถกินเป็นแบบเป็นเอามาทำให้มันแบบดูดีขึ้นก็ทำเป็นโรก็คือใช้แป้งที่เป็นแป้งแป้งยวนนะคะเขาเรียกแป้งยวนป่ะแป้งปอกเปี๊ยะยวนที่เป็นใสๆอะค่ะเนาะก็สามารถเอาแบบวางผักทุกอย่างลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ม้วนเอาเป็นคำๆก็ดูแบบดูผู้ดีขึ้นมานิดนึงนะคะก็ได้อีกหนึ่งเมนูถัดจากสลัดนะคะซึ่งอันนี้ตัวสลัดตัวนี้ค่ะเราทำเหมือนเราทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือใช้เครื่องปรุงเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยคือมีน้ำปลามีมะนาวใช่ไหมคะแต่ว่าเราเปลี่ยนบางตัวออกก็คือเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเราใส่เป็นน้ำสลัดไขมันต่ำแทนซึ่งน้ำสลัดไขมันต่ำอะค่ะมันมีความหวานของมันอยู่แล้วเราก็เลยจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มคือน้ำจิ้มซีฟู้ดจริงๆมันต้องมีน้ำปลามีมะนาวมีน้ำตาลเนาะให้มันครบแต่ว่าอันนี้เราใช้น้ำสลัดผสมลงไปด้วยเพื่อที่ให้เป็นแบบ texture ข้นๆอย่างนี้นะคะเพื่อจะกินเป็นสลัดน้ำข้นนะคะก็ทำเหมือนเราทำน้ำยำก็คือนำน้ำปลามะนาวพริกขี้หนูน้ำสลัดมาผสมกันนะคะเตรียมไว้จะเป็นสลัดครีมนะคะเสร็จปุ๊บก็เอาผักทั้งหมดในที่นี้ก็คือจะมีผักกาดแก้วนะคะมีแตงกวาเนาะมีกะหล่ำปลีนะคะมีแอปเปิ้ลนะคะก็เป็นแอปเปิ้ลแบบหั่นเต๋าก็ได้ค่ะแล้วก็มะเขือเทศราชินีก็คือใส่เพิ่มสีนะคะก็ใช้แค่แบบลูก2ลูกแล้วก็ผักครึ่งเอานะคะเพิ่มสีสันแล้วก็เนื้อสัตว์เราใช้เป็นทูน่านะคะแต่ว่าเป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะมันจะมีทูน่าน้ำเกลือน้ำมันอ่ะถ้าสมมุติอยากจะไม่มีปัญหาเรื่องของไขมันก็ใส่เป็นทูน่าในน้ำมันก็ได้เพราะว่าทูน่าในน้ำมันอร่อยกว่าแล้วในน้ำแร่ไม่มีแร่ธาตุในน้ำแร่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกระหว่าง3ตัวนี้ค่ะมันต้องเลือกน้ำแร่ถ้าสมมติว่าเราจะระวังเรื่องของไขมันด้วยแต่อย่างเคสถ้าไม่มีปัญหาเรื่องไขมันเลยก็ไปกินในน้ำมันก็ได้คือรสชาติมันอร่อยกว่าด้วยแหละนะคะก็อันนี้แล้วแต่เราจะบอกคนลูกค้าของเรานะคะมันเลือกได้แต่แค่ว่างดไอ้ตัวที่อยู่ในน้ำเกลือออกเนาะก็เนี่ยน้ำทูน่าก็ใช้ประมาณ3ช้อนกินข้าวนะคะเสร็จปุ๊บก็วางทุกอย่างลงบนจานแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับตัวน้ำสลัดที่เราทำตอนแรกไว้นะคะถ้าเราไม่ใช้เป็นสลัดอย่างนี้เราจะใช้เป็นโลที่ก้อยบอกก็แค่เอาแป้งมาห่อเสร็จก็เสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดเหมือนกันนะคะหรือสมมุติว่าวันนั้นอยากจะเปลี่ยนกินน้ำสลัดครีมไปแล้วอีก2วันถัดมาอยากจะกินสลัดเหมือนกันแต่ไม่อยากกินน้ำเดิมก็ทำเป็นสลัดแบบซีฟู้ดก็ได้ค่ะซีฟู้ดก็แค่ตัดตัวไข่ตัวน้ำสลัดไขมันต่ำออกแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลแทนมันก็จะได้เป็นเหมือนเรากิน
ยำอ่ะคล้ายๆเรากินยำอ่ะค่ะก็จะเป็นแบบยำทูน่าใส่แอปเปิ้ลใส่ผักนี่ก็ได้อีกเมนูนะคะเมนูถัดไปเมนูสุดท้ายยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นไก่ฉีก็คือประยุกต์มาจากน้ำจิ้มซีฟู้ดตะเกียค่ะก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเรามีมะนาวมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายใช่ไหมคะเนื้อสัตว์หลักเราก็ใช้เป็นไก่ฉีเนาะเป็นไก่ฉีฝอยที่เราไปเอาไก่ไปต้มแล้วก็มาฉีนะคะเป็นเส้นๆนะคะวุ้นเส้นก็คือวุ้นเส้นตัวเนี้ยคือพวกแป้งที่ไม่มีปัญหากับคนไข้ตายคือแป้งที่เป็นเส้นแบบใสๆวุ้นเส้นเซี่ยงไฮ้พวกเนี้ยมันจะไม่มีโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเรากินนะคะถ้าเป็นเส้นปกติมันจะมีโปรตีนอยู่นิดหน่อยเหมือนเรากินข้าวอะค่ะคือในข้าวเนี่ยเวลาเราคำนวณโปรตีนให้คนไข้อะค่ะถ้าแบบสมมติว่าเอา 0.8 คูณน้ำหนักตัวจำได้ไหมคะในสูตรเนาะเอา 0.8 คูณน้ำหนักตัวถ้าสมมติคนไข้คนนี้ต้องกิน60กรัมต่อวันมันจะไม่ใช่60ที่มาจากเนื้อสัตว์ทั้งหมดมันจะเป็น60ที่ต้องไปลบข้าวที่คนไข้กินก่อนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะละเอียดขึ้นแต่ถ้าเราใช้เป็นวุ้นเส้นเมื่อไหร่ใช้เป็นเซี่ยงไฮ้เมื่อไหร่ถือว่าไม่ต้องคิดเพราะว่าในเนี้ยแทบจะไม่มีโปรตีนอยู่แล้วนะคะแสดงว่าในมื้อเนี้ยค่ะก็จะมีแค่วุ้นจะมีแค่ไก่ฉีกอย่างเดียวที่เป็นกลุ่มโปรตีนหลักนะคะก็เราใช้ผักก็เป็นกระหล่ำปลีนะคะแล้วก็แครอทตกแต่งนะคะวิธีการก็ทำน้ำยำเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะเอาวัตถุดิบที่เราใช้เตรียมน้ำยำนะคะน้ำปลามะนาวน้ำตาลพริกขี้หนูกระเทียมนะคะเอามาคนให้เข้ากันเป็นน้ำยำเสร็จปุ๊บเอาวุ้นเส้นที่ลวกแล้วเนื้อไก่กระหล่ำปลีมาแล้วก็ใส่ถ้วยผสมนะคะเอาน้ำยำราดคลุกแต่งปุ๊บเสร็จเป็นเมนูนะคะสมมติจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเส้นเป็นเส้นเชียงไฮ้ก็ได้อีกหนึ่งเมนูเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นกุ้งกับหมูสับก็ได้อีกหนึ่งเมนูนะคะก็ไปเปลี่ยนให้คนไข้เอานะคะหรือบอกคนไข้ก็ได้ว่าเนี่ยแค่คุณแบบสลับวัตถุดิบบางอย่างมันก็ได้แล้วนะคะสรุปสุดท้ายนะคะก็คือว่ายังไงเนี่ยอาหารนะคะมันต้องมีทั้งรูปทั้งรสแล้วก็ทั้งกลิ่นที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าคุณจะแนะนำอะไรลูกค้าหรือว่าแนะนำคนไข้ยังไงเนี่ยถ้าคนไข้อะค่ะเขาสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็กินได้รสชาติอร่อยเนี่ยคนไข้เขาก็จะดีขึ้นนะคะซึ่งตรงเนี้ยอย่าลืมว่า15เมนูอ่ะมันเป็นแค่เหมือนแบบไกด์อ่ะเหมือนไกด์ให้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราสามารถเปลี่ยนบางอย่างที่ก้อยบอกหรือแบบว่าอาจจะไปเปิดดูเมนูอื่นๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันอื่นๆที่เราชอบกินบางคนอาจจะไม่ได้ชอบ15เมนูนี้อาจจะกินแบบเมนูอื่นๆก็ลองดูว่าอะไรที่มันกระทบคนไข้ตายแล้วเราก็ดึงอันนั้นออกใส่อันใหม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้เพิ่มมันเป็นอีกหนึ่งเมนูทันทีนะคะ30เมนูถ้าสมมติว่าจะเอา30เมนูต่อวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบมีพริกแพงบางอย่างบ้างนะคะอย่างที่ก้อยแนะนำไปตั้งแต่ต้นเนาะดังนั้นก็ตัวช่วยนะคะที่เราจะคุยกันก็คือถ้าสมมติเรามีอาหารที่ดีแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีทุกอย่างคนไข้จะแข็งแรงขึ้นนะคะค่าเลือดทั้งหลายเนี่ยมันจะดีขึ้นมาอย่างที่แบบหลายๆเคสที่เราแชร์กันนะคะอันนั้นไม่ได้ฟุกนะคะอันนั้นมาจากการที่เราแนะนำเขาแล้วเขาสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะถ้าคนไข้คนไหนสังเกตได้เลยถ้าคนไข้คนไหนผลลัพธ์ดีถ้าเราคุยเรื่องอาหารเขาอะค่ะคือเขาแบบมุ่งมั่นในการคุมได้ดีจริงๆอ่ะอาจจะแบบเดิมเคยกินแบบแย่มากแล้วแค่มากินดีขึ้นแค่แบบ 30% ค่าเลือดก็ดีขึ้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามเน้นคนไข้ว่าลูกค้าด้วยเนาะว่าถ้าสมมติว่าจะไหนๆคุณก็จะลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆไปกินแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคุมอาหารด้วยนะคะสำคัญมากจริงๆนะคะเบื้องต้นก่อนนะคะขนมเนี่ยให้เน้นขนมที่ไม่ใส่ไข่หนึ่งไม่ใส่ไข่ไม่ใช้นมไม่ใช้เนยนะคะอันนี้คือหลักแล้วก็ถัดมาคือถ้าเป็นกลุ่มวุ้นกลุ่มสาคูกลุ่มอะไรที่เป็นแป้งใสอะค่ะอย่างนั้นอะมันจะเหมือนเวลาเราแนะนำคนไข้กินวุ้นเส้นกับกินเส้นไฮ้อะคือเรากินแล้วเราไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณโปรตีน
ก็คือให้เน้นพวกกลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มบุ้นกลุ่มสาคูสาคูแคนตาลูปแต่เราแบบใส่แคนตาลูปน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันจะดีมันจะดีกว่าแล้วก็เลี่ยงกะทิที่เป็นกะทิจริงๆให้ใช้กะทิธัญพืชแทนนะคะแล้วก็รสชาติถ้าเขาจะทำเองอาจจะต้องปรุงด้วยเกลือแบบน้อยลงหรือถ้าแบบแทบคือขนมเหมือนขนมทุกอย่างถ้าเป็นขนมไทยอะค่ะมันไม่มีใช้น้ำปลามันต้องใส่เกลือนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังจริงๆว่าต้องบอกคุยกับเขาเลยว่าคือถ้าเราใช้เกลือเนี่ยมันคือโควต้าคือ1ช้อนต่อวันคือในอาหารที่เราคำนวณให้เนี่ยมันคือแทบจะครบ 2,000 พอดีแล้วอะเพราะฉะนั้นถ้าเขากินขนมที่เป็นขนมที่ปรุงด้วยเกลือเมื่อไหร่มันเกินชัวร์ค่ะมันเกินแน่นอนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นกลุ่มขนมที่เป็นเนี่ยพวกแบบวุ้นเจลลี่หรอมีวุ้นมีเจลลี่มีพวกแบบพานาคอตต้าอาจจะต้องคิดว่าแบบจะทำพานาคอตต้ายังไงให้แบบไม่ใช้นมไม่ใช้เนยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอาจจะเป็นโจทย์สำหรับอนาคตเนาะเดี๋ยวไว้จะรอดูแต่ว่ายากค่ะขนมนี้พูดยากคือไม่อย่างนั้นเลี่ยงไปเลยให้แนะนำคนไข้กินผลไม้ผลไม้กินเลยให้กินใช่กินแบบโลกาโลกหลักให้กินนะคะ